จำนวนผู้หลบซ่อน243คนผู้ไล่ล่า12คนผู้หลบหนีจะได้รับเวลาซ่อนตัว10นาทีโปรดหาที่หลบโดยเร็วที่สุดฮึบนี่ฉันเป็นคนพบที่นี่ก่อนอย่าไปยุ่งข้างตัวฉันนะผู้ไล่ล่าปรากฏตัวเฮ้ยนับถอยหลังการแข่งขัน5วินาทีนี่มันโหดร้ายมากแต่สงครามเต็มไปด้วยโอกาสนี่เป็นเกมที่ง่ายที่สุดซ่อนหาที่รักของฉันเธอหลบอยู่ที่ไหนออกมาซะดีไม่ใช่ที่นี่หรอกเหรอเฮ้ไปแล้วล่ะที่แท้ก็อยู่ที่นี่นี่เองอันธพาลเจ๋งที่สุดเลยตกรอบผู้เล่นที่เก่งที่สุดอย่างอันธพาลเจ๋งที่สุดเลยถูกคัดออกเออติปเลิศปล่อยฉันไปเถอะเรือไม้ลำเล็กๆตกรอบผู้เล่นเรือไม้ลำเล็กๆถูกคัดออกไม่นะตายตายก็ถูกคัดออกสาวสวยตายละตกรอบผู้หลบหนีที่เหลืออยู่207คนดิปโลดปล่อยฉันไปเถอะหากเจ้าตายในช่องว่างแห่งความลึกลับจากนั้นคุณจะหายไปตลอดกาลที่นี่คือที่ไหนกันเมื่อกี้เอ๊ะเมื่อกี้ฉันยังอยู่ที่เกิดเหตุไม่ใช่เหรอแล้วมาทำอะไรที่นี่เนี่ยผู้ท้าประลองซูมูยินดีต้อนรับสู่พื้นที่ซ่อนหาพื้นที่ซ่อนหาอะไรกันที่นี่คือห้องรวมแรกแบบเปิดตัวสำหรับคุณทุกครั้งที่เข้าสู่พื้นที่พิเศษหรือเสร็จสิ้นการประลองคุณมักจะมาที่นี่เสมอบ้าเอ้ยนี่มันบ้าไปแล้วเนี่ยในโลกนี้เด็กที่อายุ18ทุกคนจะเข้าไปในพื้นที่ซ่อนแอบเพื่อดำเนินการหนีตายจะเข้าไปในพื้นที่ซ่อนแอบเพื่อดำเนินการหนีตายที่นี่เธอสามารถได้ทุกอย่างในโลกที่เธอจินตนาการได้ความสามารถเงินเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเป็นอมตะขอเพียงชนะก็พอสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการแล้วถ้าผู้เล่นถูกคัดออกทุกคนจะมีโอกาสรอดตายหลังจากที่เข้าในมิติลับหลังจากตายไปแล้วครั้งที่สองก็สามารถเลือกที่จะออกจากมิติแห่งความรุ่มหลงเพื่อทำการปกป้องตัวเองฉันเป็นนักสืบนะเข้าร่วมเกมแบบนี้ไม่ใช่เด็กๆเลยสักนิดแต่ว่าร่างกายนี้มันผอมไปหน่อยนะไม่มีแม้แต่กล้ามเนื้อ8อันเลยก
การประลองครั้งแรกของคุณจะเริ่มในอีก10นาทีข้างหน้าเริ่มเลือกหน้าตาของคุณหากพอใจกับรูปลักษณ์ปัจจุบันก็สามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนได้แก้ไขคนเราอยู่ในยุทธภพต้องถูกแทงแน่เพื่อความปลอดภัยต้องหาเอ็กย่อยไว้ก่อนสูงขึ้นอีกหน่อยร่างกายแข็งแกร่งกว่านี้อีกหน่อยคิ้วให้หนาขึ้นเล็กน้อยระยะตากว้างนิดหน่อยก้นหน่อยๆจมูกแข็งนิดหน่อยเพอร์เฟกต์ส่งยื่นเสร็จเรียบร้อยตัวตนกำลังถูกแลกเปลี่ยนเหลืออีก5นาทีก่อนการแข่งขันเริ่มต้นกรุณากดโค้ดของคุณ M รหัสใช้แสดงความยินดีด้วยคุณได้ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเรียกเปิดหน้าต่างตัวละครส่วนตัวรหัสระดับ M คุณสมบัติร่างกาย7จิตใจ20ความแข็งแกร่ง6ความคล่องแคล่ว6คะแนนที่สามารถแบ่งได้ไม่มีทักษะไม่มีอุปกรณ์พิเศษไม่มีกติกาจะประกาศหลังการแข่งขันเริ่มขึ้นอดทนรอด้วยนะไม่สามารถรู้กฎล่วงหน้าได้ต้องวิเคราะห์ชั่วคราวการรับมือยืดหยุ่นใช่ไหมเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วโปรดเตรียมตัวให้พร้อมก็ได้จะยังไงก็ช่างฉันก็เป็นนักสืบเหมือนกันอุปกรณ์แข็งแกร่งไม่พอมาด้วยความสามารถก็เถอะนับถอยหลัง5วินาที 3 2 1 เอาละซูมูนายถึงแล้วเหรอสาเหตุการตายคราวก่อนก็เหมือนคราวก่อนน่าจะเป็นคนคนเดียวกันที่ฆ่าเขาคนเดียวกันใครกันแน่หลับสนิทเฉยเลยคนมาเยอะจังไม่ฉันไม่อยากเล่นเกมแบบนี้แต่โชคดีที่เราปลอดภัยและผ่านด่านสำเร็จนะเมื่อกี้อันตรายมากเกือบจะหนาวแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พื้นที่ซ่อนเร้นที่งดงามเริ่มได้แล้วไม่อีกแล้วเหรอที่นี่ที่ไหนกันแน่ต่อไปผู้เล่นใหม่ทุกคนจะเข้าสู่เกมต่อไปการแข่งขันต่อต้านคนเก่งพบกับผู้เริ่มต้นต่อต้านเฮ้ในรอบนี้คุณเป็นเหยื่อพวกคุณสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของตามต้องการเข้าไปในสนามประลองและหลบซ่อนตัวสัก2ชั่วโมงเกมแบ่งออกเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังหลังจากนี้1ชั่วโมงพวกคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งของที่พวกคุณเปลี่ยนไปแล้วเมื่อสิ่งของที่แปลงร่างถูกโจมตีโดยผู้ตามล่าก็จะถือว่าตกรอบนอกจากนี้ห้ามโจมตีกันเองไม่อย่างนั้นจะถือว่าตกรอบเช่นกันการประลองครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายพิเศษผู้ชนะจะได้รับรางวัลพิเศษที่มหาศาลรางวัลพิเศษว้าวรางวัลพิเศษด้วยละตอนนี้พวกคุณมีเวลา10นาทีในการจับสรรพสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโดยการหมุนเวียนหลังจากเลือกของเรียบร้อยแล้วการแข่งขันจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเอ๊ะนายบอกว่าจะมาจับฉลากยังไงแล้วหมากที่ข้าหมุนล่ะคืออันนี้เหรอนั่นมันสีทองเฮ้เพื่อนให้ฉันช่วยอะไรไหมเออไม่ต้องหรอกนะขอบใจมากนะฉันทำเสร็จแล้วนะงั้นก็ดีแต่พอเข้าสู่เกมแล้วนายจะต้องระวังตัวให้มากๆนะหรือว่าเธอจะเป็นนักเกมเก่าใช่แล้วฉันเองแหละในฐานะคนที่ผ่านมา
ฉันบอกนายได้เลยว่านี่ไม่ใช่เกมซ่อนแอบแบบธรรมดาทั่วไปถ้าทำตามกฎแล้วจะพลาดเอาก็ได้นะหมายความว่ายังไงจบการจับเวลาผู้เล่นจะเข้าสู่เกมในไม่ช้านี้ทุกคนโปรดเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มได้เลยถ้าอย่างนั้นแล้วขอให้โชคดีก็แล้วกันนะเดี๋ยวนะเกมอยู่ระหว่างการขนส่งคือว่าแต่ก่อนเธอไม่เคยออกปากหาคนเองเลยนะทำไมวันนี้ดูแปลกๆไปล่ะความลับน่ะแผนที่ของที่นี่คือการรวบรวมตัวของเมืองและชนบทหากผู้เล่นซ่อนตัวอยู่ภายในนอกพื้นที่สีฟ้าบนแผนที่จะถูกคัดออกระบบจะให้เวลาหลบ10นาทีโปรดหาที่หลบโดยเร็วที่สุดฉันจะสงสารพวกคนร้ายที่ตามจับฉันนั่นสิที่พวกเราหลบอยู่ก็มีเหตุผลมากนะพวกเขาจะหาได้กี่ชั่วโมงภายใน2ชั่วโมงนี้เนี่ยใช่ขอแค่พวกเราไม่ไหวก็มีโอกาสที่จะผ่านด่านนี้ได้แล้วนี่พวกนายอย่าสร้างปัญหาสิอยู่ข้างกายฉันชัดเจนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนมีบางอย่างปีนขึ้นไปด้านบนฮึบเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยที่นี่แหละโฆษณาหนังวัวโป้บนเสาไฟฟ้าก็มีเหตุผลดีนะค่าตอบแทนสูงมีเหตุผลบ้าบออะไรกันนี่นายคิดว่าฉันเป็นตัวประกอบโฆษณาเล็กๆได้อย่างนั้นเหรอเธอเป็นน้องสาวของฉันเองเป็นผู้หญิงงั้นเหรองั้นก็ได้งั้นเธอก็ขึ้นมาอีกหน่อยสิไม่งั้นจะติดตรงนั้นไม่ดีได้เลย ใช่ข้างบนอยู่ตรงนี้รออยู่ตรงนั้นอย่าขยับนะได้รับตำแหน่งที่แน่นอนหรือไม่หลังจากที่ตกลงเจ้าจะได้รับมุมมองของพระเจ้าสามารถสังเกตเห็นทุกจุดในแผนที่มุมมองของพระเจ้าเปิดออกขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่ได้รับมุมมองของพระเจ้าที่แท้ที่นี่ก็คือฉากของเกมแหละเนี่ยความลับของการซ่อนหาความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% ขณะใช้งานเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนย้าย 50% ความเร็วในการเคลื่อนย้ายจะคงอยู่เป็นเวลา15วินาทีสกิลซ่อนอื่นๆให้ผู้เล่นค้นพบเองมีคุณสมบัติโจมตีแบบนี้ก็ง่ายขึ้นแล้วเอ๊ะพวกเราจะยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปได้อย่างนั้นเหรอพวกเราไม่ไปซ่อนที่อื่นเหรอหึโธ่สถานที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเอ๊ะนี่มันเวลาซ่อน10นาทีหมดลงแล้วผู้ติดตามปรากฏตัวแล้วเริ่มได้เลยว้าวเร็วจังผู้ไล่ล่ามาถึงสนามเจ้าพวกโง่ผู้เล่นหมาป่าละโมกการ์ดอัปเกรด10ใบบัตรโบนัส10แผ่นกำลังปรับความยากในการแข่งขันผู้เล่นมือใหม่พบกับผู้เล่นมือเก่าอัปเดตระดับของรางวัลคูณ10เพิ่มความสามารถให้แข็งแกร่งขึ้นการอัปเกรดการแข่งขันบัตรโบนัสผู้เล่นหมาป่าโลภกระตุ้นภารกิจที่ซ่อนอยู่ตอนนี้จะเริ่มไลฟ์สดทั่วโลกแล้วนายยังอยากจะเปลี่ยนที่อีกไหมไม่เอา
รู้จักกันโดยบังเอิญแบบนี้มีคนผูกพันธะยังไงก็ดีกว่าไม่มีคนผูกพันธะเกมนี้ฉันขอเล่นกับแกก็แล้วกันก็ได้ถ่ายทอดสดครั้งแรกของการถ่ายทอดสดพื้นที่ซ่อนหาผู้ที่เก่งที่สุดในรอบนี้จะต้องได้รับรางวัลลึกลับรางวัลลึกลับอะไรกันฟังดูเหมือนจะน่าสนใจเยอะสินักแสดงใหม่ของเราเจอกับผู้เชี่ยวชาญในรอบแรกเลยเหรอแถมทั้งเกมยังถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอีกล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเกมนี้มันไม่ยุติธรรมใช่แล้วพวกเขาเพิ่มความจำกัดการติดตามบางทีสถานการณ์อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้นะใช่แล้วถ้าหากว่าคนที่ได้รับรางวัลเป็นพวกเราผู้หลบหนีแล้วก็และถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลมาขอแค่ผ่านประสบการณ์นี้ไปได้เราพวกเรากลับไปก็จะบินได้ตามที่ตั้งอีกแค่5วินาทีการแข่งขันก็จะเริ่ม3 2 1การแข่งขันเริ่มได้หูหลามเราตกลงกันแล้วพวกเราหมาป่าใช้ไอเทมแล้วงั้นพวกเราก็เลือกขอบเขตให้ได้ก่อนเลยสินะแน่นอนพวกคุณมีสิทธิ์เลือกก่อน10นาทีฮึ yeah. ผู้เล่นวายวายที่เก่งที่สุดถูกคัดออกเป็นไปได้ยังไงผู้หลบหนีที่เหลือ222คนอะไรกันทำไมพี่แอร์ถึงตายไปซะแล้วล่ะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งซ่อนตัวของเขาค่อนข้างเหมาะสมไม่เห็นความผิดปกติใดๆเลยระบบโลกช่วงนี้พวกเขารู้ได้ยังไงกันนะพวกเธอใช้ไอเทมที่บอกใบ้อะไรบางอย่างหรือเปล่าฮะจะนักดาบมั่นใจหรือไม่ว่าจะหลบหนีการไล่ล่าของพวกเขาได้คุณคิดว่ายังไงล่ะเจ้าโฆษณาน้อยเอ๊ะโฆษณาน้อยล่ะพวกเธอใช้ไอเทมที่บอกไปอะไรบางอย่างหรือเปล่าระวังฝุ่นใต้เท้าของคุณสายตาของคนคนนี้ดีมากเธอสามารถบอกได้ว่าคุณอยู่ที่ไหนด้วยเครื่องหมายบนพื้นรอยแผลอย่างที่คิดไว้จริงๆนอกมิติเขตไลฟ์สดผู้เล่นโค้ดเอ็มเป็นมือใหม่ที่เพิ่งมาครั้งแรกเหรอเขาน่าจะผ่านการฝึกซ้อมแล้วสินะความสามารถในการมองเห็นภายในนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากสำหรับเด็กใหม่ทำไมถึงได้รู้ช่องโหว่ของผู้ติดตามเร็วขนาดนี้ว้าวรหัสนี้สำหรับผู้เล่นเอ็มเก่งมากเพียงเวลาสั้นๆก็ค้นพบรายละเอียดเช่นนี้แล้วฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้ชายตัวใหญ่คนนี้อยู่ที่ไหนหน้าประตูมีร่องรอยเต็มไปหมดเลยในห้องคงมีคนไม่น้อยซ่อนอยู่ฮ่าฮ่าจับหนูได้แล้วเด็กๆฮึผู้เล่นเรือไม้ถูกคัดออกนักเล่นจักรวาลไร้เทียมทานถูกคัดออกฮะผู้เล่นสาวงามถูกคัดออกอะผู้หลบหนีที่เหลืออยู่205คนทุกคนช่วยหน่อยเถอะผมเป็นไอ้เทปกาวนะอีกไม่นานพวกเขาก็คงจะมาค้นหาชั้นของเราแล้วอีกไม่นานพวกเขาก็จะมาค้นหาชั้นของเราแล้วล่ะในฐานะผู้เล่นที่มีพลังป้องกันเพียงครั้งเดียวฉันจะช่วยเขาได้ยังไงถ้าหากดึงดูดความสนใจของผู้เล่นในพื้นที่อาคารนั่นก็เท่ากับว่าส่งชั้นไปตายนะสิบัดซบคนอย่างพวกแกน่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ดีที่สุดของทั้งงานไม่ว่ายังไงก็ต้องแข่งสักตั้งยังไงตอนนี้ขาของฉันก็อยู่ระหว่างทางหน้าก็อยู่บนฟ้าทำให้รู้สึกเวียนหัวไม่งั้นก็สร้างปัญหาเพิ่มความลำบากให้กับผู้ติดตามดีกว่า
พี่ๆทุกท่านรีบช่วยฉันทีฉันคือไอ้เทปกาวอีกไม่นานพวกเขาก็จะมาค้นหาที่ชั้นของเราแล้วในฐานะผู้เล่นที่มีพลังป้องกันเพียงครั้งเดียวฉันจะช่วยเขาได้ยังไงถ้าหากดึงดูดความสนใจของผู้เล่นในพื้นที่อาคารนั้นก็เท่ากับว่าส่งฉันไปตายนะสิฉันมีวิธีช่วยพวกแกช่วยฉันได้อย่างนั้นเหรออืมใช่แล้วอีกทั้งยังรับประกันความปลอดภัยของพวกคุณได้ด้วยนะผู้เล่นโค้ดเอ็มคนนี้ก็คือเจ้าโง่ที่เพิ่งเตือนให้เราระวังฝุ่นนั่นไม่ใช่เหรอจริงด้วยพี่บอกว่าเขาช่วยได้งั้นก็ต้องช่วยได้สิพี่ช่วยด้วยมันสามารถทำให้เตียงอุ่นได้และยังผลักล้มได้ฉันโมลี่ฉันคือตู้เสื้อผ้าหากสำเร็จจะขอบคุณท่านมากหลังจากที่กลับไปแล้วขอร้องให้ผู้มีฝีมือช่วยหน่อยคนกลุ่มนั้นก็จะมาถึงห้องที่ฉันอยู่แล้วช่วยด้วยฉันจะเอาหมาไปเลี้ยงแล้วนะพวกนายได้สังเกตเห็นไอเทมที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าตัวเลือกสิ่งของที่ติดตัวมันเกี่ยวอะไรกับการหลบหนีคนตามล่าหรือเปล่าหัวหน้าสามารถช่วยอธิบายมากขึ้นได้ไหมเรายังไม่เข้าใจเรื่องของตัวเลือกสิ่งของนี้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ากล่องกระดาษลองเอาอย่างก็คือต้องการให้สิ่งของถูกปลดติดแล้วใช้การกระโดด2รอบบนพื้นที่เดิมของตู้เอาละทดสอบของติดตัวสุดท้ายในอากาศทันทีลองหน่อยสิกระโดด2รอบฮึบถอนหมดรายการให้ตายสิฮึบไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกถึงความรู้สึกตกลงไปแต่ฉันยังลอยอยู่บนฟ้าจริงๆด้วยไม่รู้ว่าพวกเธอจะเห็นหรือเปล่าพวกนักล่าถืออาวุธหนักอยู่แต่กลับไม่ยิงเลยสักกระบอกทั้งๆที่มีพลังวิเศษแท้ๆแต่ยังเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะดังนั้นนี่ก็แสดงได้แค่ว่าพวกเขาจำกัดมากขอแค่พวกเธอเคลื่อนย้ายสัตว์ได้เร็วพอไม่แน่อาจจะเอาชนะพวกเขาได้จริงๆอย่างไรก็ตามวิธีนี้สามารถใช้ได้เมื่อต่อสู้เพื่อชีวิตเท่านั้นโอ้โหเย่เย่พี่เราจะทำยังไงต่อไปแล้วพี่เราจะทำยังไงต่อไปดีล่ะข้างๆเธอมีระเบียงอยู่ไม่ใช่เหรอเอ๋กระโดดลงไปแล้วจะติดอยู่บนอากาศด้านนอกตอนนี้ดึกมากแล้วแสงจันทร์ก็ถูกบดบังอีกแล้วในค่ำคืนอันมืดมิดเช่นนี้ใครจะมองเห็นได้เออแต่ว่าขอบคุณสำหรับคำเตือนฉันจะทำตามที่นายสั่งพี่น้องทั้งหลายลูกพี่บอกให้ฉันเอาของชิ้นใหญ่ไปรอที่ด้านนอกดีลูกพี่ได้โปรดรับการเคารพของฉันด้วยเมื่อกี้ฉันใช้มุมมองเทพมองตัวเองจากชั้นล่างฉันมองไม่ชัดจริงๆนะไม่จริงเนอะของพวกนี้แขวนอยู่บนพื้นหมดเลยนี่มันบั๊กเหรอแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยไม่แน่นะวันนี้อาจจะเป็นเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆแล้วตกลงเอ็มคนนี้จะเก่งแค่ไหนกันแน่นะไม่ถึง10นาทีก็หาทางปิดไว้เจอแล้วโถเอ้ยพวกเราไปหานักฆ่าเอ็มดีไหมฮะหาอย่างนั้นเหรอฉันรู้สึกว่าเขาเก่งมากเลยล่ะขอแค่พวกเราจับเขาได้พวกเราทั้งคู่ก็จะต้องชนะอย่างแน่นอนแต่ว่าร่างกายของฉันมันใหญ่เกินไปถ้าขยับตัวแล้วก็จะต้องถูกจับได้แน่ๆแต่ถ้ามีแค่นายที่เคลื่อนไหวได้เองก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากงั้นฉันไม่ไปแล้วนะในเมื่อการแข่งขันนี้เราเป็นพันธมิตรกันแล้วงั้นฉันก็ไม่มีอะไรที่จะทิ้งนายไว้แล้วหนีไปหรอกนะ
พวกเราอยากได้ทั้งความสุขทั้งความทุกข์ได้มีทั้งความสุขและความทุกข์แปลกจังคนล่ะฉันจำได้ว่ามีเสียงจากที่นี่นี่นะเจ้าตัวเล็กทั้งหลายหยุดหลบได้แล้วนะออกมาซะดีๆนะพวกแกนะหายไปไหนกันหมดแล้วให้ตายเถอะเจ้าพวกนี้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนกันหมดแน่นะเจ้านี่ไม่เงยหน้าขึ้นอย่างนั้นเลยฉากเด่นๆฉันอัดไว้แล้วเตรียมส่งไปที่ YouTube แล้วล่ะหมอนี่กลับสู่ความเป็นจริงแล้วหลังจากได้เห็นคลิปแบบนี้เขาจะต้องหน้าแตกแน่ๆเต้าใหญ่ขนาดนี้บนหัวเขามองไม่เห็นหรือยังไงเขากำลังทำอะไรอยู่นะฉันขอถอนคำพูดก่อนหน้านี้พวกนี้มันฉลาดเกินไปแล้วว่าแต่เต้านี้ขึ้นไปได้ยังไงอธิบายหน่อยได้ไหมไอ้บ้านี่ซ่อนไว้ที่ไหนกันแน่นะออกมาเดี๋ยวนี้นะเว้ยชิอาวุธร้อนใช้ไม่ได้และพลังก็มีจำกัดกระบองนี้ก็ยังใช้การไม่ได้สักทีลูกพี่คุณลองคิดดูสิพวกเราคงจะไม่ได้มองหาพวกที่กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่กับพวกซวยที่หลบไม่พ้นหรอกนะใช่ครับลูกพี่ใน6คนนั้นมีคนหนึ่งที่ใช้ธนูเป็นถ้าพวกเธอฆ่าของที่หลบหนีไปในทุ่งนาเข้าสารเสร็จคะแนนในการแสดงของเราจะต้องย้อนกลับอย่างแน่นอนผู้หลบเลี่ยงพวกนี้น่าจะมีผู้เชี่ยวชาญชี้แนะไม่อย่างนั้นคงจะใช้เวลานานจนกว่าพวกเราจะจับตัวเขาไม่ได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วงั้นก็ต้องใช้สิ่งนี้แล้วสินะผู้ตามใช้การ์ดเครื่องมือ1ใบพลังการไล่ล่าปลดล็อก 40% นั่นมันอะไรกันเนี่ยว้าวใช้การ์ดสกิลได้เร็วจังแฮกล่องสุ่มผู้เล่นทำให้ฉันดีใจที่ได้ตกรอบผู้เล่น 5-3 คนน่าสนุกมากถูกตกรอบผู้เล่นกระต่ายน้อยถูกตกรอบเสียชีวิต45คนผู้หลบหนีที่เหลืออยู่ตอนนี้มีอยู่150คนไม่เนาะแย่แล้วความสามารถของพวกเขาปลดล็อก 40% ได้เร็วขนาดนี้เลยแบบนี้จะไม่เป็นผลดีกับพวกเราพี่ตอนนี้พวกคนจับก็มาแล้วพวกเราควรทำยังไงดีฉันกลายเป็นรถไฟไปแล้วนะแถมยังเป็นรถ8คันแบบนั้นอีกด้วยเป็นแบบนี้แล้วฉันยังจะง่วงอยู่กลางอากาศได้อีกเหรอพี่ยังมีฉันอยู่นะตอนนี้ฉันกลายเป็นตึกเล็กที่มี3ชั้นตอนนี้ฉันควรทำยังไงต่อไปดีพี่ฉันกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่มีน้ำมันแล้วนะดวงไม่ดีเลยแฮะแต่กลับจับได้ของชิ้นใหญ่ขนาดนี้อิโต้ไหนว่าครั้งนี้ผู้เล่นเอ็มจะทำยังไงต่อไปไม่ทำตึกใหญ่หรือสร้างของชิ้นใหญ่ขนาดนี้แม้แต่เทพเซียนก็ยากที่จะช่วยเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนฉันเป็นน้ำมันเครื่องนะดูเหมือนเราจะบินได้แล้วนะอะไรนะพี่น้องของข้าอยู่บนถนนรีบไปรวมตัวกันที่จุดที่ผู้ไล่ล่ามาเร็วเข้าพวกเรามั่นคงแล้วเฮลิคอปเตอร์จะบินเหรอมาแล้วถ้ารถไฟกับรถอยากมีชีวิตรอดแล้วก็ไปหาเฮลิคอปเตอร์ให้มันช่วยพวกนายบินไปให้ได้เอ๊ะแบบนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเหรอฉันเป็นเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่เรือบรรทุกที่บินได้ฉันจะแบกรถไฟกับรถได้ยังไงกันเล่าเคยได้ยินเรื่องสปีดบนท้องฟ้าด้วยเท้าซ้ายและเท้าขวาบ้างไหมฮะรอให้รถไฟกับบ้านกระโดดลงบนท้องฟ้า
จ้าบินไปใต้สองตัวนี้แล้วก็ล็อกตัวเองถ้าถอดล็อกห้องกับรถไฟขึ้นมามันก็จะหล่นลงบนตัวเธอถึงตอนนั้นพวกมันก็จะใช้ร่างกายของเจ้าบินทานถ้ากระโดดอีกสักสองรอบก็จะสามารถกระโดดไปยังจุดที่สูงขึ้นได้เอ๊ะนี่มันรอให้ปลดล็อกและเหยียบบนตัวฉันก่อนฉันก็จะตายคาที่แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่านายลืมกฎที่ว่าผู้หลบหนีไม่สามารถทำร้ายซึ่งกันและกันไปแล้วล่ะพวกเราเป็นประเภทเดียวกันจะลุกลานซึ่งกันและกันไม่ได้กติกายังใช้แบบนี้ด้วยเหรอก็ได้ฉันจะเชื่อฟังพี่ทุกคนรีบมาหาฉันที่นี่ฉันจะพาพวกนายขึ้นฟ้าเอ๊ะพาขึ้นรถไฟไปด้วยเหรอฉันก็สามารถขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยกันได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอดับใดที่พวกมันบินด้วยระดับสูงพวกมันไม่สามารถจับพวกเราได้อย่างแน่นอนนั่นสิตอนนี้ความสามารถของผู้ติดตามปลดล็อกได้แค่ 10% ข้างในนั้นคงไม่มีใครบินได้หรอกมั้งมือใหม่ก็คือมือใหม่ทำไมถึงได้ใจร้อนแบบนี้เนอะถ้าเป็นฉันฉันยอมยืนอยู่ตรงนั้นดีกว่าพวกผู้ติดตามหาไม่เจอน่าจะฆ่าตัวตายตอนนี้มีความสามารถของผู้ไล่ล่าก็ปลดล็อกแล้วพวกเขาจะหนีออกไปตอนนี้ไม่ใช่หาเรื่องใส่ตัวหรอกเหรอมันก็ไม่แน่หรอกนะพี่เอ็มจะต้องคิดหาวิธีแก้ไขแล้วแน่ๆฉันคิดว่าการเคลื่อนไหวของผู้เล่นพวกนี้อาจจะเป็นการรวมตัวกันของสิ่งของทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับพวกเขาพวกเธอกำลังล้อเล่นอยู่หรือเปล่าต่อต้านเหรอเธอไม่รู้หรือไงว่าผู้เล่นระดับ A แข็งแกร่งแค่ไหนเดี๋ยวก่อนนะพวกมันกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยเต้น2จังหวะอะไรกันแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเหยียบขาซ้ายเหยียบขาขวาพุ่งไปบนฟ้านักแสดง M คิดวิธีนี้ออกได้ยังไงรถไฟนี้คงจะพกของไว้ร้อยกว่าชิ้นแน่ๆด้วยความเร็วแบบนี้อีก5นาทีข้างหน้าจะต้องไม่เห็นร่องรอยแล้วแน่ๆทีนี้พวกคนร้ายจะทำยังไงดีตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงสนใจเขานายไม่คิดว่าแผนการใหม่ในครั้งนี้มันน่าสนใจมากเลยเหรอเอาเกมที่ผู้อาวุโสเล่นไปวนไปวนมาน่าสนใจจริงๆช้าก่อนไม่ต้องหาแล้วมีอะไรเหรอครับลูกพี่พวกเราตามหามาตลอดเวลาโดยไม่ทำอะไรเลยมันเสียเวลาเปล่าจริงๆอีกอย่างจากสถานการณ์ในตอนนี้ระหว่างผู้หลบหนีจะต้องมีการติดต่อบางอย่างและมุมมองของภาพทั้งภาพแน่นอนถ้างั้นตอนนี้พวกเราควรทำยังไงดีจับตัวผู้หลบหนีเลยให้เขาเป็นผู้นำของพวกเราก็พอแล้วแต่ว่าลูกพี่นี่มันไม่สอดคล้องกับกฎนะมีอะไรที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎเหรอแต่ว่าไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนเลยนะถ้าเกิดว่าอย่าให้ถูกจับได้นะอย่าให้จับได้เด็ดขาดกฎเกณฑ์ในข้อความไม่ได้เขียนไว้ว่าห้ามทำแบบนี้นี่นะพี่ใหญ่อย่าฆ่าผมเลยนะขอเพียงแค่คุณไว้ชีวิตผมผมยินดีทำทุกอย่างนะให้ตายสิไอ้บ้านี่มันบ้าจริงๆยังจะกบฏอีกใช่ผู้ชายควรมีความมีเกียรติบ้างยอมตายอย่างมีเกียรติก็ไม่สามารถทรยศได้ต้องยอมรับเลยว่าแผนการใหม่ในครั้งนี้มันน่าสนใจจริงๆแต่ถ้ามีหนอนบ่อนไส้เล่นฉากทั้งหมดของผู้เล่นก็เท่ากับว่าเปิดแผนภาพให้ผู้ติดตามยังไงล่ะดังนั้นผู้เล่นที่หลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ทุ่งหญ้าในนาข้าวแต่ก็จัดการยากนะเขตทุ่งนาเอ๊ะฮะทำไมฉันถึงถูกทำเครื่องหมายล่ะแย่แล้ว
มีคนกำลังมองสถานการณ์ในมุมมองฮ่าฮ่าฮ่าฉันขอเตือนให้พวกเจ้ารีบออกมาตายซะดีกว่าบางทีฉันอาจจะให้คนตามจับเหลือศพให้พวกแกเป็นได้นะว้าวมีคนทรยศด้วยเหรอเนี่ยอาศัยการขายเพื่อนร่วมทีมเพื่อเอาชีวิตรอดน่าไม่อายจริงๆคอยดูเถอะแกต้องได้รับกรรมตามสนองถ้าฉันได้เจอนายในความเป็นจริงฉันจะฆ่านายเป็นคนแรกฮ่าๆๆได้สิฉันจะรอดูอยู่นะแน่จริงก็มาเลยสิตายแล้วอีโต้ตอนนี้ทางเรามีหนอนบั่นไส้แล้วล่ะตอนนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีเปลี่ยนที่นั่งหรือเปล่าหรือจะรอความตายเฮ้อไม่สนุกเลยสักนิดสั้นแอบเกมเป็นแบบนี้นี่เองอืมโฆษณาบอกฉันได้ไหมว่าสกิลที่นายจับได้คืออะไรขอฉันดูหน่อยนะปกป้องตัวเอง10วินาที3ครั้งเพิ่มการป้องกัน3ครั้งเป็นอะไรไปฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงต่อพี่ใหญ่ดูสิอยู่ทางนั้นแหละมีผู้หลบหนีมากกว่า100คนทั้งหมดใช้ประโยชน์จากกติกาและติดอยู่ในอากาศไม่นะติดอยู่บนท้องฟ้านี่คือกฎของผู้หลบหนีเลยถือไว้เอาบาซูก้ามาให้ฉันขอแค่ให้ฉันเห็นตำแหน่งของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์อะไรก็ตามฉันก็จะจับพวกมันให้หมดในคราวเดียวจุ๊มเป็นไปได้ยังไงคนกลุ่มนี้ทำได้อย่างไรกันนะรถไฟกับรถก็ขึ้นฟ้าได้ถึงแม้จะเป็นกฎลับแต่มันก็เวอร์ไปหน่อยไหมฮึขอฉันดูหน่อยเถอะระยะห่างของพวกแกมันไกลแค่ไหนกันยิงไม่โดนโกรธละสิตำแหน่งของคนกลุ่มนี้สูงเกินไปและยังอยู่ห่างเกินระยะการโจมตีของอาวุธของเราซะอีกหยุดก่อนในเมืองหลวงกับฉันไปเมืองหลวงกับฉันบอกมานะคนกลุ่มนี้ติดกับได้ยังไงเป็นวิธีที่สอนคนของโค้ชเอ็มให้พวกเขาบอกว่าเท้าซ้ายเท้าขวาเหยียบพัดขึ้นฟ้าแถมเขายังเก่งมากอีกด้วยฉันรู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนเก่งแน่ๆฮึผู้เชี่ยวชาญอย่างนั้นเหรอเป็นเพียงคนใหม่ที่ได้ดวลกับโชคเท่านั้นเองบังเอิญไปดูกฎที่ซ่อนเอาไว้ด้วยนะลูกพี่อย่าฆ่าฉันเลยคนที่หลบในท้องฟ้าคงยังสามารถดึงกันได้อีกสักครู่พวกเราไปเก็บเกี่ยวคนในทุ่งข้าวกันก่อนเถอะในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วอิโต้แน่ใจนะว่าจะใช้วิธีนี้จริงๆเนี่ยพวกเขามันเป็นนักรบระดับ A กันทั้งนั้นเลยนะถ้าไม่ระวังขึ้นมาเราสองคนคงตายได้แน่ๆไม่ต้องห่วงฉันไม่เคยทำเรื่องที่ยังไม่แน่ใจจะเริ่มแล้วนะอย่าลืมฟังคำสั่งของฉันล่ะอืมดี3 2 1โอ้โหตอนนี้แหละโฆษณาน้อยเร็วเข้าจะถูกจับได้แล้วนะเปิดใช้งานทักษะวิชาพลังกายดีมากสูงพอดีเลยทุกคนเข้าไปในพื้นที่ราบดูจากพฤติกรรมของผู้เล่นในเวทีและทักษะที่เพิ่งถูกเปิดของโฆษณาสิ่งที่พวกมันจับได้น่าจะเป็นแค่ทักษะป้องกันธรรมดาแต่ถ้าอยากจะชนะจะทำตามกฎอาคมและหลบๆซ่อนๆได้อย่างไร
ต่อไปก็ถึงเวลาตอบโต้กลับแล้วตามหาสิ่งของที่มีสัญลักษณ์ถ้าพวกเขาถูกพบเข้าพวกเขาจะต้องซ่อนตัวอยู่แน่ๆจะหลบยังไงก็หลบไม่ได้ลูกพี่ดูนั่นสิเอ๊ะนั่นมันอะไรกันทำไมเกิดอะไรขึ้นเหรอผู้เล่นเอ็มฆ่าผู้ตามจับบิ๊กวูฟแม่จะโวยผู้เล่นเอ็มจัดการผู้ติดตามมาป่าตาเดียวผู้ติดตามที่เหลืออยู่ตอนนี้คือ10คนเริ่มแล้วผู้เล่นเอ็มเปิดตัวอย่างฉับพลันเป็นบ้าไปเลยมีดขนาด40เมตรนี่รุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอนั่งนิ่งอยู่ในอากาศซ่อนตัวจากนั้นก็เปิดการโจมตีชุดนี้หลอกกันไปแล้วในตอนที่เรากำลังคิดว่าจะหลบหนีผู้ติดตามอย่างไรเขาก็เริ่มไล่ล่าแล้วฉันรู้สึกว่าเกมที่เราเล่นกับเขาไม่เหมือนกับเขาตรงไหนที่แท้เขาก็คือพี่เอ็มฮ่ไม่เลวเลยจริงๆนักรบหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่มิติก็สามารถสังหารต้าสวินเกรด A ได้2คนในชั่วพริบตานี่มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆบ้าจริงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่งเอ้ยรีบหาอีกเจอสิฝั่งนั้นเป็นใครใครเป็นคนทำกันแน่เมื่อกี้ฉันมองจากมุมมองทั้งหมดก็ไม่เจอเขาเลยแต่ฉันว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อีกฝ่ายจะเป็นเอ็มสามารถเข้าผู้ติดตามได้2คนมีเพียงปรมาจารย์แห่งช่องว่างเท่านั้นที่สามารถทำได้อย่าโกหกฉันดีกว่าเนาะไปเรียกพวกงูเหลือมออกมาครับถ้าไม่ได้ฆ่าคนคนนี้พวกเราจะต้องตายแน่ๆที่แท้คุณก็คือเอ็มคนนั้นแหละตอนแรกก็ว่าจะเก็บอาการไว้หน่อยแต่อย่างไรก็ตามความสามารถไม่อนุญาตพี่คนนี้ดูไม่ค่อยเหมือนลูกพี่คนก่อนรู้สึกสนิทสนมมากกว่าจะว่าไปตอนนี้ฉันกลายเป็นเป้าหมายของพวกเขาแล้วแกมากับฉันแกไม่กลัวเหรอไม่กลัวแล้วล่ะพวกเราเป็นพันธมิตรกันนะยิ่งไปกว่านั้นเรื่องที่ทอดทิ้งเพื่อนร่วมทีมทรยศเพื่อนร่วมทีมฉันก็ทำไม่ได้หรอกดีแค่มีคำพูดนี้ของแกก็พอแล้วเล่าเหตุการณ์ของแกมาแกอย่าหวังว่าฉันจะถือธนูได้ออกไปสู้กับคนที่ไม่รู้ถึงความสามารถของตัวเองอีก30นาทีการแข่งขันก็จะจบลงแล้วนะตอนนี้ทำได้เพียงแต่ต้องใช้วิธีโหดเหี้ยมที่สุดพวกเราออกไปดึงดูดความสนใจนายมาหาเขาทำไมเธอไม่รอให้มันถึงคราวที่สองล่ะต้องรีบขนาดนี้เชียวแหละเธอรู้ไหมว่าครั้งหน้าเขาจะแปลงร่างเป็นอะไรในเมื่อตอนนี้เรามีเบาะแสของเขาแล้วงั้นเราก็ควรทำลายเขาทิ้งซะชิ้นนั้นด้วยขอแค่ฆ่าเขาตามแผนของฉันผู้หลบหนีจากบนท้องฟ้าก็มีคุณสมบัติพิเศษ1นาทีตกลงทำตามแผนเธอยิงธนูที่เปล่งแสงออกมาเป็นสัญญาณและเป็นอุปกรณ์ส่องแสงถ้าหากเราได้รับสัญญาแล้วล่ะก็พวกมันก็จะออกจากอาคารและเข้าไปในเขตทุ่งนาตรงๆเขตทุ่งนาข้าวและเขตตึกแยกกันอยู่บนถนนเส้นหนึ่งทางไม่มีอุปสรรคใดๆปิดกั้นดังนั้นเวลาที่เราไปถึงถนนใหญ่นั้นเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดแต่ถ้าเอ็มได้โอกาสนี้แล้วเขาจะต้องลงมืออย่างแน่นอนและในเวลานั้นก็คือตอนที่เราต้องเผชิญหน้ากับเขาคนพวกนี้ได้กัดจริงๆแต่เสียดายที่พวกผู้หลบหนีมีมุมมองของพระเจ้าอยู่รู้แผนการของพวกเขาอย่างชัดเจนมาตั้งนานแล้วนักรบระดับเอ็มซ่อนตัวให้ดีล่ะอย่าออกมาเด็ดขาดเลยนะไม่คุ้มที่จะเอาตัวเองเข้าไปพัวพันด้วยลูกพี่
อีก10กว่านาทีก็จะถึงคราวเลือกสินค้าแล้วฉันสามารถกระโดดลงมาจากฟากฟ้าทำให้พวกเขาตกใจได้สังหารพวกเขาให้หมดก่อนที่ข้าจะทันได้เตรียมตัวฆ่าพวกมันให้หมดพี่ชายข้างบนท่านลืมไปแล้วเหรอว่าที่นี่ยังมีหนอนบ่อนไส้อยู่พอเจ้าพูดแบบนี้คนที่จับตัวเจ้าไปก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอไม่ต้องหรอกฉันคนเดียวก็พอแล้วคนทรยศพวกนั้นก็อยู่ในฉากจ้องมองฉันสินะรีบบอกให้คนตามจับมาเร็วๆหน่อยข้าพวกมันฉันจะกลับไปนอนแล้วน้อยหมอนี่อวดดีนักนะแน่จริงก็ออกมาสิคนทรยศไม่คู่ควรที่จะพูดจงรักษาความบริสุทธิ์ไว้ให้ดีเจ้านี่มันยิงยโสจริงๆพวกเราลุยหากเขากล้าทำอะไรสักอย่างตำแหน่งของเขาก็จะถูกเปิดเผยในทันทีงูเหลือมที่อยู่บนยอดเขตอาคารมีเพียงแค่งูเหลือมที่จะฆ่าเขาได้ถ้าเขาไม่ลงมือรอจนกว่าพวกเราจะถึงและจะจัดการกับเรื่องทั้งหมดในเขตนาข้าวโดยเด็ดที่สุดเอ็มไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามครั้งนี้แกได้ตายแน่ๆพี่เอ็มเขากล้าลงมือไหมนี่นายก็คือเอ็มอย่างนั้นเหรอใช่ฉันเองโจมตีต่อหน้าฉันพวกแกคิดว่ายังมีโอกาสอยู่ไหมตอนนี้แหละยะฮะหายไปแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในโลกนี้จะมีทักษะแบบนี้อยู่ได้ยังไงเขาต้องซ่อนตัวอยู่ในทุ่งหญ้าฉันต้องหาเขาให้เจออืมฮะหลบไปเร็วเข้าผู้เล่นเอ็มจัดการผู้ติดตามหมาป่าตาเดียวผู้เล่นเอ็มจัดการผู้ติดตามหมาป่าตาขาวผู้เล่นเอ็มจัดการผู้ติดตามหมาป่าขาวตัวน้อยป่านนี้แล้วยังจะเหม่อลอยอยู่อีกพวกแกเนี่ยแต่ว่าเธอนี่มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วจริงๆนะเจ้าหมอนี่กล้าดียังไงถึงได้ไปตายซะฮู้พี่รีบหนีเร็วเข้าเขาคงไม่ได้ตกใจจนสลบไปแล้วหรอกเนอะพี่คนนี้ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองแน่ๆโธ่ดูเหมือนว่าเจ้าเด็กนี่จะก่อเรื่องจนเกินไปผู้เล่นล่าเกรด A จะถูกผู้เล่นมือใหม่จัดการง่ายๆได้อย่างไรมันก็ไม่แน่หรอกนะเรื่องนั้นน่ะนี่ผู้เล่นใหม่ก็คือผู้เล่นใหม่ต่อให้เก่งแค่ไหนก็หนีไม่พ้นเงื้อมมือของฉันหรอกนะการโต้กลับเหรอโถ่เว้ยจัดการทีมหนึ่งได้แล้วจากนั้นก็เหลือแค่การเอาธนูพี่จะทำยังไงต่อไปดีล่ะเนี่ยฉันเหลือแค่การป้องกันตัวแล้วนะหนีแน่ๆเอ๊ะบ้าจริงเจ้าเด็กนี่มันวิ่งเข้าซอยไม่ได้วิวแย่มากยืนเฉยอยู่ทำไมล่ะรีบตามไปสิครับพี่ใหญ่ทำไมพวกเราต้องวิ่งมาทางนี้ด้วยล่ะบ้าจริงเจ้าเด็กนี่มันวิ่งเข้าซอยเพื่อที่จะฆ่าฉันยายนั่นจะต้องย้ายที่อยู่เพื่อเปิดเผยตำแหน่งแน่ๆแบบนี้เธอจะอยู่ในแสงสว่างส่วนฉันอยู่ในความมืดอีกอย่างทักษะการยิงธนูของเธอจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนดูสิ
ยานั้นปรากฏตัวออกมาแล้วสุดยอดไปเลยแบบนี้เนี่ยฮึยะฉันเดาเอาไว้ไม่มีผิดแน่แน ถ้าฉันเป็นหลอนฉันคงไปยิงปืนที่หน้าเป้าอย่างรวดเร็วบัดซบรถไฟเครื่องบินพวกแกเชื่อใจฉันไหมแน่นอนลูกพี่นายว่ายังไงพวกเราก็จะทำตามนั้นพวกนายรีบหลุดจากตำแหน่งที่ฉันกำหนดไว้ซะจับมาไว้ล็อกประตูไว้หน่อยอย่าให้ล้มล่ะรับทราบในฐานะมือใหม่นายทำได้ดีมากแล้วล่ะเกมโอเวอร์เอาละนี่มันอะไรกันเนี่ยตอนนี้แหละนายเป็นความสนใจไปแล้วฮึแกกล้าดียังไงไปตายซะโฆษณาน้อยรีบมาซ่อนตัวเร็วเข้าตอนนี้เลยแต่เวลาพักยังไม่พร้อมผู้ไล่ล่ามาป่าละโมบใช้การอุปกรณ์ประกอบฉากลดเวลาในการแข่งขันอีก15นาทีแล้วการแข่งขันจะจบลงแล้วยะหลังจาก5วินาทีผู้หลบทั้งหมดจะเลือกรายการของคุณอีกครั้งสำหรับการซ่อนและค้นหารอบที่2ตกลงแล้วเหรอหลังจากเลือกเสร็จผู้หลบเลี่ยงจะได้รับเวลาที่ไร้พ่าย5นาทีในเวลา5นาทีหลังจากนั้นสิ่งของจะอยู่ในสถานะซ่อนตัวและความเร็วในการเดินจะเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกคนที่ต้องการหลบหนีปลดหาตำแหน่งที่คุณต้องการซ่อนตัวและยืนยันในอีก5นาทีปลดล็อกพลังทั้งหมดของผู้ไล่ล่าไปแล้วเนอะเอ๊ะถ่าไว้มาป่าโลกมันคิดจะทำอะไรกันแน การอุปกรณ์หายากจะนำเวลาไปยังช่วงเวลาที่เลือกวัตถุและจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของฉันโชคดีที่ตอนเลือกวัตถุไม่ว่าผู้ตามจะบาดเจ็บมากแค่ไหนก็ยังไม่ตายนี่นายจะทำอะไรกันแน่เมื่อกี้เราเกือบจะจับเข้าได้แล้วนะฉันช่วยพวกนายยิงปืนนัดเดียวนอนอยู่บนพื้นนิ่งไป10วินาทีนี่พวกแกยังไม่ได้จับเขาเลยฉันสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมเขาถึงไปพร้อมกันที่ไทยก็มีแผนแบบนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยล้มลงบนพื้น10วินาทียังไม่ตายจากนั้นก็ให้คีย์การ์ดอุปกรณ์ประกอบฉากกับยาฟื้นฟูร่างกายแบบนี้ก็เท่ากับเพิ่มชีวิตไปอีก1ชีวิตเลยจริงๆดูเหมือนว่าหมาป่าโลภจะคำนวณผิดไปแล้วใช่เดิมทีก็ควรจะยืมมือของเอ็มเพื่อฆ่าทีมงูเหลือมทั้งหมดจากนั้นเขาก็พาเพื่อนร่วมทีมจัดการเอ็มสุดท้ายไม่นึกว่าทีมของตัวเองจะร่วงหมดแล้วทีมงูเหลือมเสียไปแค่คนเดียวและที่สำคัญที่สุดคือปล่อยตัวเอ็มไปแต่ว่าต่อไปเขาจะทำยังไงดีล่ะนักไล่ล่าที่อยู่ในระดับเอแม้แต่รถถังก็ไม่กลัวใครจะไปรู้ล่ะคุณเอ็มคุณเตรียมตัวพร้อมหรือยังเดี๋ยวฉันจะต้องหานายให้เจอเป็นคนแรกจากนั้นค่อยฆ่านายฆ่าฉันเหรอใครจะฆ่าใครกันแน่ยังไม่แน่หรอกนะคุณได้เลือกร่างสุดยอดเป็นไอเทมแปลงร่างของคุณหรือไม่ซูเปอร์ฟิกเกอร์ติดอาวุธด้วยร่างขนาดใหญ่พร้อมโล่ใบมีดและอุปกรณ์การบินแต่เราก็สามารถใช้อาวุธที่บินได้เพื่อหนีเอาตัวรอดแต่การหนีไม่ใช่วิธีของฉันใช่ฉันเป็นฟิกเกอร์สุดยอดเป็นอุปกรณ์การเปลี่ยนร่างของฉันยินดีด้วยนะของแปลงร่างของนายเป็นฝีมือสุดยอด
พี่ใหญ่พี่ใหญ่นายคิดว่าฉันกลายเป็นกระดองเต่าไปเลยเป็นไงเต่ากระดองเต่าเดี๋ยวนะนี่เธอคือโฆษณาเหรอ ใช่ๆนะสิฉันน่ะกลายเป็นกระดองเต่านายก็จะเอาฉันไปผูกไว้ที่หลังเป็นรั้วป้องกันของนายได้ยังไงล่ะสุดยอดสุดยอดลงตัวที่สุดพวกเรามาประลองฝีมือกันอีกสักครั้งเถอะนะจัดการพวกคนเลวพวกนั้นซะพี่ต่อไปพวกเราจะทำเช่นไรกันดีล่ะขอรับฉันจะขอเชื่อฟังท่านทุกอย่างฉันกลายเป็นดาบล้ำค่าไปแล้วมหาเทพไม่งั้นพวกเราสู้กับพวกเขาเลยดีไหมฉันกลายเป็นโลกด้านหนึ่งในกลุ่ม100คนของเราต้องมีคนที่โชคดีไม่น้อยที่กลายเป็นอาวุธลุกมหาเทพให้พวกฉันช่วยท่านไปด้วยกันเถอะพวกเขาไม่ใช่คนที่เคยถูกกำจัด 30% คนเดิมอีกต่อไปแล้วหรือพวกนายจะพาฉันไปด้วยดีไหมฉันเป็นโล่สามารถช่วยนายยิงปืนได้นะช่วยแล้วพี่พวกเรายังมีประโยชน์อยู่นิดหน่อยอย่างมากก็แค่กลายเป็นขี้เท่าไม่นึกเลยว่าฉันจะมีแฟนคลับที่ซื่อสัตย์มากมายขนาดนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงคนพวกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวพวกนายซ่อนตัวให้ดีก็พอฉันจะส่งพวกเขาทีละคนและทำให้การแข่งขันจบลงอย่างรวดเร็วหมดเวลาหลบ5นาทีแล้วยกเลิกข้อจำกัดผู้ไล่ล่าไม่รู้ว่าต่อไปเอ็มจะเป็นยังไงใครจะไปรู้กันแล้วระดับชีวิตอยู่ในระดับกำลังเลื่อนขั้นขึ้นสู่ระดับดีไม่ว่าเจ้านั่นจะเปลี่ยนไปอะไรระดับชีวิตกำลังสูงขึ้นไปถึงระดับ C ขยายตัวระดับชีวิตของเธอเลื่อนขั้นไปถึงระดับ B แต่เขาต้องทำได้แน่ระดับชีวิตของเธอเลื่อนขั้นไปถึงระดับ A จะต้องตายต่อหน้าต่อตาฉันล้างข้อจำกัดในร่างหมาป่าจีบมนุษย์หมาป่าและมอบเกรด A ความรู้สึกที่หายตัวไปนานแสนนานปลดข้อจำกัดด้านของมือสังหารพี่ใหญ่พี่ใหญ่คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้ข้อจำกัดผู้ไล่ล่าทั้ง6ได้ถูกยกเลิกไปหมดแล้วเอ็มคราวนี้แหละฉันจะดูว่าแกจะหนีไปไหนได้อีกนักล่าเกรด A เจ้างูเหลือมล้างพัฒนาการร่างอสรพิษพวกเจ้าไปฆ่าคนอื่นก่อนวันนี้ข้ามาเล่นกับเขาให้สนุกหน่อยแล้วกันอีกเดี๋ยวพวกเราก็สามารถฆ่าเขาได้แล้วถ้าไม่ใช่พระเจ้าพวกเจ้าเนี่ยนะคิดว่าตัวเองเป็นใครกันถ้าไม่ใช่เพราะว่างูหลามช่วยเอาไว้โอกาสของพวกเจ้าป่านนี้พวกเจ้าอยู่นอกสนามไปแล้วนี่เจ้าอูเซียวพี่ใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ว่าไงนะพี่ใหญ่ไม่เป็นอะไรอย่างนั้นล่ะใช่รีบไปรวมตัวกันเดี๋ยวนี้งูตัวน้อยทั้งหลายรีบไปอยู่ข้างๆงูตัวใหญ่ถ้าปล่อยให้อยู่คนเดียวจะถูกกินแน่ๆไปกันเถอะเอาละเจ้าตัวเล็กบอกข้ามาว่าตอนนี้เอ็มอยู่ที่ไหนโอเคพี่ใหญ่นักแสดงใหญ่เอ็มพวกเราจะไม่หลบหน่อยละหลบอยู่ไหนกันล่ะตำแหน่งต่างพวกเขายังมีคนอีกตั้งเยอะแถมยังยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดแล้วด้วยเวลานี้ต้องทั้งข้าอย่างชาญฉลาดทีมต้าจ้วงเหลือแค่กับตันทีมคนเดียวทีมธนูไม่ได้โดนแจ้งรอบสังหารน่าจะมีชีวิตรอดกันหมดแต่ดูเหมือนทั้งสองทีมนี้จะขัดขวางกันมากเกินไปพวกเขาไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อคุณต่อสู้กับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมีแนวโน้มที่จะไม่เคลื่อนไหวถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนที่จะต้องจัดการก่อนก็คือต้าจ้วงคนนั้นในการที่เขาใช้การ์ดสกิลบ่อยๆแสดงว่าการแข่งขันครั้งนี้อาจสำคัญกับเขามากบางทีเป้าหมายอาจจะเป็นรางวัลลึกลับนั่นก็ได้เข้าใจไหมอย่างนี้นี่เองช่างเถอะเธอฟังที่ฉันจัดการแล้วกันได้เลยเป็นเพราะกลัวจะตายเร็วเกินไปเลยต้องแบกกระดองเต่าบนหลังอย่างนั้นเหรอจะว่าข้าจะเปิดโปงเจ้าก่อนหรือปาดหัวเจ้าให้ระเบิดดีเนาะงั้นแกก็ลองดูสินี่แกคิดว่าข้าล้อเล่นหรือยังไงฮึอ๋อโอ้โหพลังรุนแรงมากต่อหน้าพลังที่แท้จริงแล้วความเฉลียวฉลาดของเจ้าได้ความหมายบินเอพี่จะบินไปแบบนี้จริงๆนั่นแหละก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันใช้มันเหมือนกันนะเยอะแล้วเขากำลังตามมาเธอยังมีกรอบป้องกันอยู่อีกไหมอัปเดตแล้วมี3ครั้งดีเลยงั้นตอนนี้ก็ใช้ระบบป้องกันเร็วเข้าโย่เฮ้ยังมีแรงหนีอีกเหรอเนี่ยหนีไปที่ไหนก็ต้องตายอยู่ดีเฮ้ยในที่สุดก็ไปได้งั้นตอนนี้พวกเราจะทำไงดีล่ะไม่ต้องห่วงนะเดิมทีฉันก็อยากพามันมาที่แบบนี้เหมือนกันพอดีเลยฉันถึงได้โดนพวกเขาตีเข้ามาเอ๊ในพื้นที่แคบๆแบบนี้ของเขาจะต้องถูกจำกัดมากแน่ๆถ้าเขาต้องการยืดเส้นยืดสายก็จำเป็นต้องทำลายสิ่งกีดขวางซะก่อนแค่ทำลายมันเรื่องก็จะง่ายขึ้นต่อไปจะมีขั้นตอนจำกัดอย่าลืมฟังที่ฉันบอกนะไม่มีปัญหาเตรียมพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วนะเยี่ยมนี่ไอ้เจ้าบ้าเอ้ยอยู่ข้างหลังแกยังไงหาตั้งนานก็หาไม่เจอแกไม่กลัวอีกฝ่ายจะหัวเราะเยาะหรือยังไงฮะกล้ามเนื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยฉันที่หน้าประตูตู้แท้ๆนายยังจะวิ่งไปที่อื่นอีกแต่ถ้าใช้สมองสักหน่อยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งเพื่อนไปหมดน้อยข้าจะฆ่าเจ้าหึติดกับแล้วที่นี่แหละปล่อยตายซะแบกกระดองกลายเป็นเต่าหัวปลุบแล้วหรือยังไงงั้นแกตามเต่าทันไหมล่ะเดาผิดก็ผิดไปสิพี่นี่มันร่างจริงไม่ใช่เหรอรูปร่างที่แท้จริงคืออีกคนรับทราบต่อให้เดาผิดและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตายของแกอะไรเนาะถ้าแกไม่พูดมากขนาดนั้นบางทีอาจจะอยู่ได้นานกว่านี้อีกหน่อยก็ได้ไม่เป็นไปไม่ได้ผู้เล่นเอ็มจัดการผู้ติดตามมาป่าโลภผู้ติดตามที่เหลืออยู่ตอนนี้คือ6คนนี่มันยุคไหนแล้วยังใช้กรงเล็บอยู่อีกร่างกายก็แค่มีไม่กี่ชิ้นคิดว่าตัวเองเก่งนักเหรอโฆษณาน้อยรายงานตำแหน่งของผู้ติดตามที่เหลือด้วยถ้าไม่รีบลงมือก็ฆ่าไม่หมดหรอกนะได้เลยพี่เล่นเกมกับพวกเราด้วยเหรอ
ทำไมเขาถึงได้โชว์ฝีมือได้ขนาดนั้นล่ะพี่ใหญ่คนที่ตามจับพวกเขาทั้งหมดถูกดึงดูดด้วยเสียงกรีดร้องของหมาป่าโลภเมื่อกี้นี้ค่าชีวิต 100% ความสามารถพิเศษเหลืออีก1ครั้งระดับ F คุณสมบัติทางกายจิตวิญญาณ20พลัง6ความคล่องแคล่ว6ตอนนี้พวกเขากำลังบินตรงมาทางพวกเราด้วยความเร็วสูงฮะไม่ใช่มั้งอยากจะเล่นลูกไม้รอบโจมตีอีกเหรอเฮ้ขอแค่ฆ่าแกได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละเอ็มคนนี้รับมือยากจริงๆถ้าหากไม่รีบจัดการเขาถ้าเป็นแบบนี้พวกเราจะต้องแพ้การแข่งขันแน่ๆเอามาพี่เรามีอะไรก็คุยกันดีๆใจเย็นๆก่อนนะฆ่าแกแล้วฟื้นฟูไอเลือดที่ใช้ไปก่อนหน้านี้ก่อนค่อยว่ากันไม่เอาเนอะผู้เล่นฉันคือจักรวาลเล็กๆของคุณที่ถูกฆ่าโดยงูหลามไล่ตามยังเหลือผู้หลบหนีอีก135คนนั่นอะไรเนี่ยแย่แล้วหนีเร็วเข้าจับพวกแกได้แล้วผู้เล่นเอ็มล่าฆ่าผู้ตามจับงูมังกรผู้เล่นเอ็มสังหารผู้ตามจับด้วยตาอสุรพิษผู้เล่นเอ็มลงมือฆ่าผู้ตามจับงู79ผู้เล่นเอ็มล่าสังหารงูอีกาผู้เล่นเอ็มสังหารและไล่ล่าเจ้างูขุยตอนนี้ผู้ติดตามเหลืออีก1คนอีก3นาทีการแข่งขันจะจบลงว้าวแข่งแกร่งจริงๆแม่เจ้าโว้ยลูกพี่ชนะนักรบระดับ A ไป6คนได้จริงๆด้วยคำนับท่านพี่ต่อไปฉันจะเป็นแฟนคลับตัวน้อยของท่านพี่เองในอนาคตเมื่อฉันเข้าไปในมิติที่ซ่อนเร้นฉันจะต้องเป็นคนแบบลูกพี่เอ็มให้ได้เอ็มเรื่องรางวัลพิเศษนั่นน่ะขายให้ฉันได้ไหมเท่าใดก็ได้ว่ามาเลยขอแค่นายเสนอราคามาเงื่อนไขอะไรก็ได้ทั้งนั้นมีรางวัลพิเศษเหรอรางวัลพิเศษคืออะไรกันมันคือยาชนิดหนึ่งเรื่องขายของรางวัลต้องดูเรื่องวาสนาผู้เล่นเอ็มสังหารผู้ติดตามคนสุดท้ายในฉากการแข่งขันจบก่อนกำหนดผู้หลบหนีเป็นผู้ชนะจำนวนผู้รอดชีวิต135คนฉันนี่หล่อมากจริงๆฝันเหรอเนี่ยลูกพี่ลูกพี่เอ๊ะลูกพี่ไม่เป็นอะไรนะ
โฆษณาล่ะตื่นแล้วล่ะลูกพี่เธอไม่เป็นไรนะว้าวคุณทำฉันตกใจหมดเลยฉันคิดว่าคุณจะไปซะแล้วเอ๊ะพี่เอ็มขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณจริงๆนะถ้าไม่ใช่เพราะพี่ทั้งหมดก็คงตกรอบไปแล้วก็พวกนายนะสิถ้าไม่มีความร่วมมือจากพวกนายฉันคนเดียวก็เอาชนะไม่ได้หรอกลูกพี่คำขอเป็นเพื่อนได้ส่งไปแล้วมีคำสั่งให้เรียกมาด้วยนะงั้นฉันขอตัวก่อนฉันไม่รบกวนพวกนายสองคนแล้วดีจังเลยเป็นคู่ที่หวานกันมากเลยนะเอ๊ะไม่ใช่นะพวกเราลูกพี่พี่มาใหม่จริงๆเหรอทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้ล่ะหึไม่ใช่แน่ๆฉันบอกเธอไม่ได้หรอกว่าฉันเป็นนักสืบแน่นอนสิเพราะฉันมักจะสนใจเรื่องอาหารเป็นพิเศษนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดได้ไวจริงเหรอกินผักสีเขียวเยอะๆกินอาหารรสเลิศให้น้อยลงหลังกินข้าวแล้วก็เดินไปรอบๆบ้านให้มากๆเธอเองก็จะฉลาดเหมือนกับฉันได้เลยได้เลยฉันจะจำมันให้ขึ้นใจเลยล่ะว่าแต่ลูกพี่ขอบใจนะที่ไม่รังเกียจฉันพาฉันไปนอนด้วยหวังว่าครั้งหน้าจะได้อยู่กับเธอด้วยนะจริงสิอย่าลืมทำสัญญามิตรภาพผ่านด้วยล่ะบ๊ายบายอืมได้สิคุณต้องการจัดสรรจุดสกิลที่สุ่มให้ตอนนี้หรือไม่เพิ่ม3รอบที่เหลือทั้งหมดเป็น10จุดที่เหลือค่อยๆแบ่งข้อมูลไปตามใจชอบรอให้รู้สถานการณ์ทีหลังค่อยว่ากันกำลังเพิ่มโปรดรอสักครู่รหัสระดับ M ระดับ F คุณสมบัติ19จิตวิญญาณ20ความแข็งแกร่ง10ความคล่องแคล่ว10สามารถแบ่งคะแนนได้และยังเหลือแต้มได้คำเตือนพิเศษผู้เล่นสามารถเลือกเวลาเข้าร่วมเกมมิติที่2ภายใน3วันหลังจากการประลองครั้งแรกและได้รับชัยชนะหลังจากผ่านไป3วินาทีท่านจะกลับสู่โลกแห่งความจริงโปรดเตรียมตัวให้พร้อมพระเจ้าช่วยนี่มันเทคโนโลยีของโลกนี้ก้าวหน้าไปมากช็อกมากคนที่อาศัยอยู่ที่แบบนี้จะรู้สึกกดดันมากไหมนะตึกสูงดุดป่าเอ๊ะหัวเจ็บนี่คือความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมเหรอเนี่ยปวดหัวมากเลยนี่มันเรื่องอะไรกันหรือว่าสมองคนเดียวยังไม่สามารถเก็บความทรงจำสองประเภทได้และความทรงจำของเจ้าของเดิมก็กระจัดกระจายมากตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเสร็จสิ้นฉันก็ได้ถูกพาเข้าสู่ร่างนี้เริ่มการแข่งขันที่แปลกประหลาดหรือว่าเรื่องพวกนี้จะเกี่ยวข้องกันทำไมความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมถึงได้เจ็บปวดเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นกับเกมพวกนี้กันแน่นะถึงจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆเราถึงทะลุมิติมาที่นี่ได้แต่จากสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้แล้วฉันว่าหาวิธีเอาชีวิตรอดอยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าเก้าถึง24จากความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมน่าจะเป็นที่นี่แหละมั้งเสี่ยมู
เสี่ยมู่นายกลับมาแล้วเหรอแย่แล้วล่ะกำลังจะล่วงเสี่ยมู่เล่นในมิติเป็นยังไงบ้างล่ะจะสำเร็จจนถึงตอนจบไหมกลัวไหมล่ะใช่ๆพี่สาวฉันทำสำเร็จแล้วให้ฉันลุกขึ้นก่อนได้ไหมขอโทษนะเมื่อกี้พี่ใจร้อนไปหน่อยเนี่ยวันนี้ลำบากนายแล้วมารีบเข้าไปพักในห้องกันเถอะขอบคุณนะพี่พี่สาวมีแขกมาที่บ้านเหรแล้วความยากของเกมนี้แบ่งออกยังไงในมิตินี้จะแบ่งความยากของเกมออกเป็น12ระดับทุกครั้งที่ผู้เล่นเข้าสู่เกมสามารถเลือกจุดที่ใช้กางแขนเพื่อกำหนดความยากของเกมได้ยิ่งคะแนนสูงเท่าใดเกมก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้เกมที่มีระดับความยากเท่ากันจะแบ่งให้เล่นในโหมดที่ต่างกันหลังจากผู้เล่นเข้าสู่อินเทอร์เฟซของเลเวลสามารถเลือกเล่นเกมไหนได้ตามต้องการระบบจัดคะแนนสะสมสำหรับเกมยิ่งคะแนนสะสมของคุณสูงเท่าไหร่คุณก็จะมีโอกาสได้เห็นอีกโลกที่แตกต่างออกไปแม้ว่าภายนอกเกมบรรยากาศแบบนี้จะทำให้รู้สึกไม่สบายใจถ้าอย่างนั้นมีแต่ผู้เล่นที่เข้าร่วมเกมที่ยากขึ้นเท่านั้นเต็มที่ได้ก็จะมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมหรือว่าพวกเขาจะได้ขึ้นเร็วขึ้นใช่แต่ถ้าอยากท้าทายเกมที่ยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะเพราะหากไม่ระวังแม้แต่นิดเดียวอาจถึงแก่ชีวิตที่ปรโลกก็ได้เรื่องนั้นฉันรู้นะดังนั้นการเข้าร่วมเกมแห่งช่องว่างเป็นทั้งการท้าทายและยังเป็นโอกาสอีกด้วยขอเพียงเจ้ามีความทะเยอทะยานที่อยากจะแข่งแกร่งขึ้นไม่ว่าเกมจะยากแค่ไหนเธอก็จะน่าจะเอาทางรอดเอาชนะมันได้นะเอาล่ะพวกเธอก็อย่าไปขู่ให้เสี่ยวหยางกลัวเลยวันนี้ฉันเพิ่งจะท้าประลองกับเกมมิติเสร็จขอโทษขอโทษนะสมกับเป็นนักเกมระดับ A จริงๆหลักฐานวันนี้น่าสนใจดีอ๋อจริงสิซูโม่ฉันอยากจะถามนายว่าเคยเจอเอ็มในช่องว่างที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะฉันไม่เคยเห็นตึกเอ็มเลยตลอดทั้งเกมนี้ฉันถูกนักเสือดาวระดับ A ที่ชื่องูเหลือมเมฆตามจีบตลอดเลยนะฉันก็เกือบตายใต้ลูกธนูของเธอซะแล้วงั้นก็ได้ใช่แล้วเธอมาหาเอ็มเกี่ยวอะไรกับซู่มู่ด้วยล่ะโอ้นี่ก็สายมากแล้วฉันควรกลับห้องไปเขียนการบ้านได้แล้วไปเถอะเสี่ยมู่วันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะที่อดทนเอากฎเกมนี้มาให้ฉันทุกคนค่อยๆคุยกันไปก่อนนะครับงั้นผมกลับห้องก่อนนะไปเถอะเขียนกันบ้านดีๆนะงั้นไว้เจอกันใหม่นะเมื่อกี้อีกโลกที่พวกงูเหลือมเมฆพูดถึงเขาหมายถึงอะไรกันแน่นะเงินอำนาจหรือความงาม
การจัดอันดับอาจไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่ดึงดูดผู้เล่นในเมื่อไม่เข้าใจงั้นก็พุ่งขึ้นไปบนอันดับดูซิว่าจะเป็นเช่นไรเสี่ยมู่นี่ก็ผ่านมานานแล้วนะทำไมนายยังไม่ออกมาอีกนายอยากจะถลกหนังตัวเองออกทั้งหมดเลยหรือยังไงเข้าใจแล้วเนอะฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละเกือบลืมไปเลยว่าบ้านหลังนี้ยังมีพี่สาวของตัวเอกอยู่แต่ว่าอยู่ๆก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเราผู้หญิงที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดสักหน่อยก็อาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันนี่เล็กน้อยนิดหน่อยนะในที่สุดนายก็ยอมออกมาสักทีนี่เธอยังไม่ชัดเจนอีกเหรอก็ต้องเข้าไปอาบน้ำนะสิบ้าเอ้ยจะหล่นแล้ววันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วตอนนี้ในที่สุดก็ผ่อนคลายเสียทีเอ๊ะนี่นายอย่าเข้าใจผิดสินี่มันกำลังจะหลุดออกแล้วนะฉันแค่ช่วยเธอดึงมันไว้เท่านั้นเองนายเป็นความจริงนะเธอต้องเชื่อฉันฉันไม่ใช่คนที่จะเอาเปรียบคนอื่นตามใจชอบหรอกนะเสี่ยมู นี่เธอมันเป็นอุบัติเหตุนะเธอเรียกใครว่าน้องสาวกันฮะไม่นะพี่มันไม่คาดคิดนะถึงแม้จะไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆเราถึงได้ข้ามมิติมาโลกคู่ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงหรอกฉันขอทำความคุ้นเคยกับที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โรงเรียนเจียงมู่จือเมื่อคืนหลับสบายไหมหลับสบายนะมีอะไรหรือเปล่าเมื่อวานฉันก็นึกว่าหลังจากผ่านเกมไปแล้วน่าจะตื่นเต้นเหมือนกับฉันซะอีกว่าขนาดนั้นเชียวแหละแน่นอนเมื่อวันฉันได้รับแต้มบุคคลที่แบ่งตามใจชอบ3แต้มทั้งหมด3แต้มเลยล่ะบ่าย3เยอะมากเลยนะแย่แล้วพี่ใหญ่ท่านมาจากดาวอังคารเหรอบวก3ตามสถิติของหน่วยงานอิทธิพลการเข้าร่วมเกมครั้งแรกจะได้รับแต้มคุณสมบัติสูงสุดคือ4แต้มของรางวัลสำหรับบุคคลที่มีความพิเศษครั้งแรกของคนทั่วไปมีเพียง 0.1 ถึง 0.4 เท่านั้นสรุปแล้วก็คือครั้งนี้ต้องขอขอบคุณตึกเอ็มที่เราผ่านด่านไปได้อย่างราบรื่นถ้าวันใดฉันได้พบเขาในโลกแห่งความเป็นจริงฉันจะต้องขอบคุณเขาต่อหน้าอย่างแน่นอนฉันจำได้ว่ายังมี19ธาตุที่ฉันยังไม่ได้แบ่งได้รับแต้มบุคลิก3แต้มดูท่านนายจะภูมิใจมากเลยสิเป็นเจ้านี่เองพี่เศร้ามาที่นี่ได้ยังไงขอฉันดูหน่อยสิว่าเจ้าเด็กบ้าที่ได้รับ3จุดนี้จะยิงประโยคได้ขนาดไหนกันไม่ก็เปล่านะ นี่เรียกว่ายิงประโยคงั้นแหละมีตึกเอ็มบินไปพร้อมกับเราและเราผ่านด่านสำเร็จถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันจะยกธง3วันและบอกทุกคนว่าฉันผ่านด่านเสี่ยวโม่แล้วพี่เศร้าจะเย็นก่อนเจ้าเด็กนี้ช่างเย่อหยิ่งเสียจริงแน่จริงก็พูดอีกทีสิทำไมล่ะทำไมเจ้าถึงอายจนโกรธขนาดนี้ล่ะ คงไม่ใช่ว่าอยู่ทีมผิดหรอกนะ
ใช้เสร็จก็ถูกฆ่าแล้วอะไรกันที่ใจก็คือคนทรยศในเกมนี่เองเขาคิดว่ามีคนคอยตามจับแล้วเขาจะไม่มีอะไรต้องกังวลงั้นเหรอเหตุผลง่ายๆแค่นี้เขายังไม่เข้าใจเลยสงสัยเขาคงแค่สมองธรรมดาแต่แขนขาอ่อนแอกว่าหุบปากซะจะบอกว่าสมองเจ้าเรียบง่ายสิ้นกล้าขาคืบหน้าช่างให้เกียรติเจ้าจริงๆมีแค่นี้เองเจ้ากำลังขู่ใครอยู่แกฝากไว้ก่อนเถอะซาลาเปาไม่ส่งแล้วมู่จือนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าวันหลังเขายังกล้ารังแกเธออีกแกก็ต้องกลับไปนะทำไมต้องถูกเซียวเซียวมู่จือฉันซาบซึ้งใจมากนับจากวันนี้เป็นต้นไปนอกเหนือจากตึกเอ็มนายก็คือเทพของฉันฮ่าฮ่าอาศัยโอกาสที่พี่ไม่อยู่บ้านนี้งั้นฉันขอลองเล่นเกมมิติอีกครั้งก็แล้วกันแบบนี้ฉันถึงได้รับคะแนนเพิ่มตำแหน่งในช่องว่างของฉันช้าก่อนฉันไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะเข้าสู่เกมยังไงงั้นฉันก็ต้องเล่นเกมพื้นที่ว่างพีพื้นที่ว่างเกมเปิดแล้วผู้เล่นสามารถเข้าได้หรือไม่ฉันแค่บ่นไปประโยคเดียวก็เปิดทางเข้าเกมได้แล้วล่ะเข้าไปยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่เกมส่วนตัวอีกครั้งตอนนี้ผู้เล่นสามารถเลือกจุด1จุดด้วยตัวเองเพื่อมาเป็นภารกิจความยากของเกมมิติที่2ฉันจำได้ว่างูเหินเมฆเคยบอกเอาไว้ความยากของช่องว่างมีทั้งหมด12ระดับความยากของเกมก็ตัดสินกันตามคะแนนของกระต่ายแต่ว่ามีก้อนสูงสุดคือ6ถ้าอยากจะเป็นระดับที่สูงสุดอย่างน้อยต้องมีก้อนถึง2ตัวฉันเลือกหมายเลข1ถ้าฉันเดาถูกตรงนี้ให้เลือกจุด1ถึงจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ผู้เล่นสามารถเลือกจุดที่2ได้ตามใจชอบเยี่ยมไปเลยมีกระต่ายสองตัวจริงๆด้วยถึงแม้ว่าฉันจะสามารถเลือกจุดสำคัญสองหุ่นเชิดนี้ได้เริ่มจับฉลากความยากของเกมในตอนนี้คือ5ผู้เล่นปลดเตรียมตัวให้พร้อมหากว่าคนโง่ที่เลือกคนแรกเต็มก็จะน้อยผู้เล่นก็จะสามารถควบคุมระดับความยากของทั้งเกมได้เกมอวกาศจับคู่สำเร็จขอให้โชคดีว้าวนี่มันชุดของฟอร์มัสไม่ใช่เหรอหรือว่าทีมของเกมนี้คือคอสเพลย์กันล่ะดูเหมือนว่าระดับของผู้เล่นในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิงทุกคนเงียบและมองรอบๆอย่างระมัดระวังเฮ้ โฆษณาเหรอนางก็มาด้วยเหรอเนี่ย ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คฤหาสน์ของข้าการประลองครั้งนี้คือโหมดหนีตายนักแสดงตัวประกอบหลบหนีรอบนี้พวกแกเป็นเหยื่อพวกแกแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ3คนตามตำแหน่งและไปตามจับมือสังหารทั้งคฤหาสน์นี้ผู้เล่นทุกคนจะต้องหาตู้ประมูล3ชิ้นและค้นหาเบาะแสของชิ้นส่วนภายในให้ได้ผู้เล่นจะต้องสืบหาเบาะแสต่างๆเพื่อหาวิธีหนีออกจากคฤหาสน์ให้ถูกต้อง
หากทีมเล็กมีคนรอดไปได้คนหนึ่งทุกคนในทีมเล็กถือว่าทำสำเร็จแล้วเงื่อนไขที่ล้มเหลวกลุ่มคนถูกทำลายหมดแล้วกติกาพิเศษสำหรับฉากนี้ 1. ผู้เล่นในค่ายเดียวกันห้ามโจมตีกันเอง 2. ผู้เล่นทุกคนจะมีกฎเกณฑ์ตายทั้งเป็นหากทำตามกฎนี้ก็จะถูกคัดออกทันทีตอนนี้พวกคุณมีเวลา10นาทีในการจับสรรพสิ่งเฉพาะของคุณผ่านการพลับพลาหลังจากจับฉลากเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะบัดนี้ของธรรมดารายการพิเศษสิ่งของระดับตำนานสิ่งประดิษฐ์ระดับตำนานน่ะทำไมถึงได้สูงกว่าอีก2ชิ้นล่ะในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วงั้นก็เป็นเจ้าแล้วกันกุญแจของคุณชายสามารถส่งไปที่ประตูไหนก็ได้ในคฤหาสน์โดยผ่านคันนี้ได้1ชั่วโมงลิมิเต็ดแค่1ครั้งเท่านั้นนาฬิกาพกของต้าฝูหยุดได้3นาทีครึ่งชั่วโมงแค่1ครั้งเท่านั้นเข็ม PPสามารถคืนชีพเพื่อนร่วมทีมได้1คนระยะเวลา1ชั่วโมงสินค้าทั้ง3ชิ้นนั้นดูเหมือนว่าจะเก่งมากๆเลยฮะงั้นฉันควรจะเลือกใครดีนะเลือกฉันสิฉันจะคืนชีพเพื่อนร่วมทีมให้ได้ฉันจะพาเขาไปที่ไหนก็ได้ทำไมฉันต้องเลือกเธอด้วยเชอร่าฉันสามารถหยุดเวลาได้ชั่วคราวเป็นอุปกรณ์ชั้นเลิศที่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาคับขันพูดมีเหตุผลครึ่งชั่วโมงที่แสนสั้นและเย็นชาก็มีประสิทธิภาพมากกว่ากุญแจของคุณชายแน่นอนงั้นก็คุณนี่แหละขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับสมบัติตำนานนาฬิกาพกของต้าฝูการแข่งขันนี้แน่นขึ้นอีกแล้วหากมีการหยุดระยะเวลาชั่วคราวของพลังวิเศษผู้ติดตามจะจับตัวเราได้ง่ายได้ยังไงคุณต้องการตรวจสอบกฎความตายของผู้เล่นเกมและผู้เล่นดอกจีฮวาหรือไม่เช็คฉันสามารถตรวจสอบกฎตายทั้งเป็นของผู้เล่นคนอื่นๆได้ด้วยเหรอเนี่ยกติกาผู้เล่นต้องตายเพราะบาดแผลยกมือขึ้นบนหัวทั้งสองข้างกติกาผู้เล่นจะต้องตายรองเท้าไม่แตะพื้นในฐานะผู้ได้รับรางวัลจากดาวแห่งโชคลาภในเกมนี้คุณจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม2ชิ้นโดยอัตโนมัติ 1. สามารถแก้ไขกฎที่ผู้เล่นคนอื่นต้องตาย 2. สามารถตรวจสอบกติกาตายของผู้เล่นทุกคนได้แต่ว่านอกจากจะตรวจสอบกฎที่ว่าแล้วท่านจะต้องตายอยู่แล้วใน1ชั่วโมงที่ท่านสามารถใช้พลังนี้ได้แค่3ครั้งเท่านั้นตอนนี้ท่านใช้ไปแล้ว2ครั้งให้ตายสิไอ้เจ้าบ้าทำไมเจ้าโกหกไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้ทำให้ข้าต้องเสียโอกาสไปตั้ง2ครั้งเฮ้อระบบลองเช็คกฎตายทั้งเป็นของฉันดูหน่อยสิกติกาผู้เล่นต้องตายเอ็มภายใน10นาทีต้องลืมตาตอนนี้เหลือเวลา4นาทีก็ถือว่ายังพอมีเหตุผลอยู่บ้างดูจากกฎเกณฑ์ที่ว่าห้ามตายและการแต่งตัวของพวกเขาแล้วคงไม่ใช่ว่าห้ามตายหรอกนะเกี่ยวข้องกับตัวละครและความสูงของพวกเราใช่ไหมบ่าเอ้ยทำอะไรให้ข้าโง่แบบนี้นี่มันจะโหดได้เกินไปแล้วนะ ไม่ต้องฉันมีของพิเศษทีมเรายังมีความหวังอยู่เออ ผู้เล่นไม่ต้องตกรอบหรอกผู้เล่นเซียงหมิงหูไหลออกเป็นไปได้ยังไง
ี่ฉันฝันไปเหรอเนี่ยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ไม่เป็นไรนะคะโฆษณาเหรอเธอไม่เป็นไรนะตื่นแล้วเลยค่ะลูกพี่ซ่องจริงคุณทำฉันตกใจหมดเลยฉันคิดว่าคุณจะวางสายไปแล้วซะอีกเอ๊ะตึกเอ็มล่ะ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณจริงๆนะถ้าไม่ใช่เพราะเธอแก๊งอู่ทั้งหมดก็คงตกรอบไปแล้วก็พวกนายสองคนนะสิถ้าไม่มีความร่วมมือจากพวกนายฉันคนเดียวก็เอาชนะไม่ได้หรอกนี่นายหนังสือขอเป็นเพื่อนได้ส่งถึงมือของนายแล้วนะมีคำสั่งให้เรียกมาด้วยเงินฉันขอตัวก่อนฉันไม่รบกวนพวกนายสองคนแล้วดีจังเลยเป็นคู่ที่หวานกันมากเลยแหละนี่เซียวเซียวไม่ใช่พวกเราพี่ชายพี่มือใหม่จริงๆล่ะทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้ล่ะไม่ใช่แน่ๆฉันบอกนายไม่ได้หรอกนะว่าฉันเป็นนักสืบแน่นอนสิเพราะฉันมักจะสนใจเรื่องอาหารเป็นพิเศษนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดได้ไวอ๋อจริงละกินผักสีเขียวเยอะๆกินอาหารรสเลิศให้น้อยลงหลังกินข้าวแล้วก็ไปเดินรอบๆบ้านให้มากๆเธอเองก็จะได้ฉลาดเหมือนกับฉันยังไงแล้วอ๋อได้เลยได้เลยข้าจะจำให้ขึ้นใจเลยล่ะเออนี่พี่ชายขอบใจมากๆนะที่มาดังเกียรติฉันและพาฉันไปนอนด้วยเนี่ยหวังว่าครั้งหน้าจะได้อยู่กับเธอด้วยนะจริงสิอย่าลืมทำสัญญามิตรภาพผ่านด้วยล่ะบ๊ายบาย ได้ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันซ่อนแอบครั้งแรกตอนนี้เราจะกลับสู่โลกมนุษย์ผู้เล่นโปรดเตรียมตัวให้พร้อมยินดีต้อนรับผู้เล่นกลับสู่พื้นที่ส่วนตัวของคุณการแข่งขันซ่อนแอบรอบแรกกำลังถูกกำหนดไว้กรุณาโปรดตรวจสอบการแข่งขันซ่อนแอบรอบแรกกำลังถูกกำหนดไว้กรุณารอสักครู่ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นเอ็มในการประลองพิเศษที่ซ่อนอยู่ในมือใหม่พบกับผู้เชี่ยวชาญด้วยความสามารถเป็นเลิศฆ่าผู้ฝึกระดับ A ได้สำเร็จ2คนละเมิดกฎปิดการแข่งขันล่วงหน้ายินดีด้วยคุณได้รับคะแนนที่สมบูรณ์แบบ SSS รางวัลที่คุณจะได้รับคือคะแนนสะสมบวก824คะแนนคะแนนปัจจุบัน824คะแนนเต็มการแบ่งแยกแบบสุ่มๆ30ฉายาดาวโชคดีที่ลงมาจากท้องฟ้าดาวโชคดีได้รับรางวัลพิเศษยาที่เพิ่มระดับพลังงานมีจำกัดเลเวลอัพผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเกมหมาเจี้ยงจะได้รับรางวัลพิเศษที่นั่งของแขกรับเชิญประจำการไลฟ์สดระบบหมาเจี้ยง2ใบนี้รางวัลอะไรเหรอครับพวกเขามีประโยชน์อะไรล่ะส่วนเรื่องจะประกาศอัตโนมัติหลังจากผู้เล่นเข้าร่วมเกมครั้งที่2ฉันยังต้องเล่นเกมอีกรอบถึงจะรู้อย่างนั้นเหรอในบอกว่าอายุครบ18ปีแล้วเขาเริ่มเล่นเกมแค่ครั้งเดียวก็ได้แล้วไงถ้าอยากสำรวจความลับของช่องว่างลึกต่อไปก็ต้องเพิ่มคะแนนให้มากขึ้นถึงจะเปิดเผยได้งั้นตอนนี้ช่วยฉันเช็คข้อมูลรายละเอียดที่ฉันได้รับรางวัลหน่อยสิกำลังอัปเดตรายการโปรดรอสักครู่ดาวโชคดีดาวโชคดีที่ลงมาจากท้องฟ้าเพียงหนึ่งเดียว
ความเป็นไปได้ของการเสียชีวิตจากภัยพิบัติลดลงถึง 99% ยาระดับชีวิตมีจำกัดแต่จะทำให้คนเลื่อนขั้นจากระดับ G ไปถึงระดับ F หลังจากคนที่อยู่ในระดับอื่นดื่มเข้าไปก็จะไม่มีผลอัพจากระดับ G ให้เป็นระดับ F ล่ะแน่ใจนะว่าไม่ได้เข้าใจอะไรผิดไปที่นั่งของแขกรับเชิญประจำการไลฟ์สดไลฟ์สดแขกรับเชิญทุกครั้งที่คุณเข้าร่วมการประลองจะเข้าสู่การถ่ายทอดสดทั่วโลกและถ้าหากคุณแสดงความสามารถโดดเด่นในการไลฟ์สดต่อไปนี้จะได้รับรางวัลพิเศษนอกจากนี้คุณในฐานะแขกรับเชิญในการไลฟ์สดจะได้รับพื้นที่ที่พักพิงสามารถมีโอกาสฟื้นคืนชีพ3ครั้งในความเป็นจริงสามารถฟื้นคืนชีพได้3ครั้งหลังจากตายในโลกแห่งความจริงรางวัลนี้ไม่เลวเลยแฮะแต่ว่ายาขั้นชีวิตที่สำคัญขนาดนั้นเลยล่ะทำไมงูมังกรถึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ได้มันมานี่มันปราสาทหรูเหมือนจะหรูหรากันไปแล้วนะในปราสาทที่ใหญ่ขนาดนี้เราแค่ต้องหารหัสลับเพื่อหนีเท่านั้นทั้งยังหลบการโจมตีของผู้ติดตามทั้งคาดเดากฎเกณฑ์ที่ซ่อนอยู่ด้วยตัวเองดูยังไงเกมครั้งนี้ก็ไม่ดีกับพวกเราผู้หลบหนีทั้งนั้นเราแค่ต้องหาข้อความเกี่ยวกับภารกิจทั้ง3ในพื้นที่เหล่านี้ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอขอแค่ทำภารกิจพวกนั้นสำเร็จพวกเราก็จะมีโอกาสได้รับรหัสนี้แล้วงั้นตอนนี้เราควรจะเริ่มหาจากตรงไหนก่อนดีล่ะแน่นอนว่าต้องเริ่มจากประตูนี้พวกเราต้องกลับไปที่เส้นทางเดิมอย่างนั้นเหรอใช่แล้วบนระเบียงของปราสาทนั้นยังมีอีกหลายห้องในนั้นอาจจะมีเบาะแสที่เรากำลังมองหาอยู่ก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมเราต้องออกจากปราสาทด้วยล่ะเพราะฉันอยากออกมาดูขนาดพื้นที่ในการเล่นเกมทั้งหมดว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่อ๋อไปกันเถอะเราต้องรีบหาเบาะแสของภารกิจแรกให้เจอซะก่อนที่ผู้ติดตามจะลงมือจัดการเปล่าทางนี้ก็ไม่เจอเหมือนกันพวกเราไปผิดทางหรือเปล่านะที่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรทั้งนั้นเอ๊ะไม่ว่าฉันจะมองยังไงที่นี่ก็ไม่ใช่สถานที่ที่จะซ่อนเบาะแสได้เดี๋ยวนะฉันอาจจะลืมข้อความอะไรไปบางอย่างไม่งั้นการตั้งค่าคฤหาสน์ในเกมจะมีประโยชน์อะไรไม่สะดวกที่จะซ่อนตัวและไม่มีคำใบ้ในการทำภารกิจในเกมเช่นนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรกันแกล้งเฮ้ยนั่นมันแบบนี้ก็ได้ล่ะเมื่อกี้ฉันก็ผลักเขาเหมือนกันแต่ทำไมฉันทำแล้วเขาไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไรเลยคงเป็นเพราะหลานชายของเจ้ายังไม่โตพอละมั้งคิดออกแล้วล่ะยินดีด้วยพวกนายเปิดใช้งานภารกิจพิเศษแรกของทีมพวกนายแล้วภารกิจพิเศษที่1ใช้โทรศัพท์เพื่อถ่ายรูปกับผู้ติดตามภายใน48ชั่วโมงความต้องการถ่ายทำใกล้ๆทุกคนที่ติดตามจะต้องปรากฏตัวให้ได้1ใน3คนก็สามารถถ่ายทำเสร็จได้ถ่ายรูปกับผู้ติดตามทุกคนล่ะแถมยังต้องเข้าใกล้อีกด้วยแบบนี้มันนี่ก็เท่ากับว่าส่งไปตายในสระน้ำเปล่าไม่ใช่ล่ะนี่เป็นครั้งที่2ของฉัน
ที่เขาร่วมเกมแห่งช่องว่างถ้าหากฉันตกรอบแล้วก็ฉันก็คงจะโง่แล้วล่ะสิว้าวถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็คนตามจับก็น่าจะปรากฏตัวในกลางสุดของสนามเกมแล้วล่ะดังนั้นและนี่ก็คือโอกาสถ่ายรูปกับพวกเขาที่ดีที่สุดพี่ใหญ่ท่านแน่ใจนะว่าท่านไม่ได้ล้อเล่นน่ะระบบจะไม่ให้ภารกิจที่ผู้เล่นทำไม่ได้อย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าภารกิจนี้ยากมากวิธีที่จะสำเร็จในความจริงก็คือถ่ายรูปกับพวกเขาเมื่อนักล่าทุกคนมาถึงเมื่อเข้ามาในเกมผู้ติดตามก็ถูกกดเกณฑ์จำกัดการเคลื่อนไหวอยู่ช่วงหนึ่งขอแค่เราใจกล้ามากขึ้นจากนั้นควบคุมเวลาให้ดีนี่ก็เป็นภารกิจที่ง่ายมากๆฟังดูก็มีเหตุผลอยู่นะว้าวเก่งจริงๆด้วยถ้าจะให้ใช้วิธีนี้ต่อให้ฉันคำนวณผิดพลาดไปหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยขอแค่นาฬิกาพกของต้าฟู่อยู่ก็จะชดเชยความผิดพลาดทุกอย่างได้อีกอย่างเวลาแค่3นาทีก็เพียงพอที่ฉันจะถ่ายรูปกลับไปหลายร้อยรูปแล้วผู้หลบหนีผู้เล่นเวลาที่หลบก่อนหมดลงตอนนี้ผู้ติดตามได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วเยี่ยมนักล่าในครั้งนี้เป็นสมาชิกของหน่วยพิเศษอย่างไปอิงจากประเทศอานักรบระดับเอของประเทศอาไม่เหมือนกับพวกหมาป่าและโมบไร้ประโยชน์อย่างพวกนั้นชินักรบจากประเทศอาแล้วยังไงล่ะถ้าเมื่อกี้เขาเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยเอ็มจริงๆแล้วก็เขาต้องทำให้พวกเขาตกหลุมรักได้แน่ในระหว่างการต่อสู้นี้ผู้ตามจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดมีพลังแข็งแกร่งเพื่อความสมดุลพวกเขาจะได้รับข้อจำกัดบางอย่างตอนนี้ขอให้ผู้ติดตามเลือกสัตว์ประหลาดที่ตนอยากเปล่งร่างภายใน90วินาทีด้วยครับ90วินาทีต่อมาการแข่งขันจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแต่พวกเด็กพวกนี้มันไม่สนุกเลยพวกเธอ2ชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วนะบอสครั้งนี้คุณไม่ต้องลงมือก็ได้นะพวกเราจัดการก็ได้แล้วดูเหมือนว่าจะยากสำหรับพวกนาย4คนที่จะจับพวกเรานะมาเถอะพวกเรามาถ่ายรูปกันหน่อยไม่งั้นอีกสักพักพวกนายก็โคงได้ถูกฉันคัดออกหมดแล้วคงไม่มีโอกาสแล้วล่ะฉันคิดว่าเจ้าโฮลอดน่าจะเป็นเอ็มไม่ผิดแน่ๆนั่นสิถึงอย่างไรนอกจากเอ็มไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับผู้ติดตามโดยตรงเช่นนี้เป็นคนถ่ายรูปเองแหละเนี่ยนี่คงไม่ใช่ภารกิจพิเศษของเขาหรอกนะแต่เขากล้าที่จะถ่ายรูปกับผู้ติดตามเห็นได้ชัดว่าจิตใจของคนคนนี้แข็งแกร่งมากถ้าเป็นฉันขึ้นไปแทนฉันคงขาอ่อนไปตั้งนานแล้วจะมีใจพูดกับอีกฝ่ายได้ยังไงกันล่ะแต่ฉันก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันนะว่าคนเก่งๆแบบเขาเข้ามาในวงการแข่งขันหน้าใหม่ได้ยังไงนายคิดว่าเขาจะใช้อุปกรณ์อะไรหรือเปล่า ใครจะไปรู้กันล่ะเรื่องแบบนั้นน่ะผู้หลบหนีในนี้น่าสนุกจริงๆก็โอเคนะเจ้าหนูอย่าได้กำเริบเสืบสารไปหน่อยเลยถ้าไม่ใช่เพราะผนังอากาศก่อนที่เราจะลงสนามตอนนี้เจ้าก็แตกสลายไปแล้วพอเถอะหยุดพูดกันได้แล้ว
หันหน้ามาสิพวกเรามาถ่ายรูปกันเอาเลยนะ3 2 1ต้มมะเขือเทศช่างแข็งแกร่งจริงๆพี่สะพ้ายใหญ่สุดยัดไปเลยไปก่อนนะบ๊ายบายเอ๊ะอะไรของเขาเนี่ยถือซะว่าเป็นของที่ระลึกให้พวกเธอก็แล้วกันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้พบกับผู้หลบหนีแบบนี้เนี่ยไอเด็กเวนข้าจะฆ่าเจ้าร่วมมือกับผู้ติดตามทั้ง4คนสำเร็จภารกิจพิเศษที่1สำเร็จทำได้จริงๆด้วยนักแสดงเอ็มแข่งแกร่งที่สุดแล้วเย่ๆเธอไม่กลัวเหรอเมื่อกี้ฉันก็ตกใจแทบแย่เลยเนี่ยขาอ่อนไปหมดแล้วพวกเรารีบถอยกันเถอะไม่งั้นถ้าผู้ตามมาถึงที่นี่จะต้องเกิดปัญหาแน่ๆได้เลยไปกันเถอะนะ90วินาทีในการเลือกสัตว์ประหลาดเสร็จสิ้นตอนนี้เกมได้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วจริงๆสินะลูกชายหุยซานซือเฉียนเจิ้งนานเมืองเปิดหยวนที่2มูซูโยอี้ฝึงเย่ยังดีที่คนเมื่อกี้วิ่งเร็วดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้จะมีทักษะพิเศษอื่นๆด้วยสินะไปตามไอ้คนเมื่อกี้ที่ราบตอนเหนือป่วยยวนมาครับลูกพี่คนอื่นๆทำตามแผนเดิมที่นี่ตั้งอยู่สูงมากสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวของผู้ติดตามได้ตลอดเวลาอีกทั้งยังไม่ถูกจับได้ง่ายด้วยค้นหาโดยไม่เงยหน้าตั้งแต่โบราณสถานที่นี่เป็นสถานที่ดีจริงๆแม่เจ้าว้อยมีผู้หญิงชุดแดงกำลังมุ่งหน้ามาทางปราสาทพี่น้องในปราสาทระวังด้วยนะผู้หญิงชุดแดงคนนี้เป็นอาอูด้วยล่ะพวกเจ้าหาหีบสมบัติเจอหรือยังมีใครบอกตำแหน่งของหีบสมบัติข้าได้หรือไม่ไม่ต้องสนใจหรอกทุกคนรีบซ่อนตัวให้ดีๆรักษาชีวิตกันไว้ก่อนดีกว่าจนถึงตอนนี้คนพวกนี้ก็ยังหาตู้เสบียงภารกิจไม่เจอเลย10นาทีมานี้ใช้หาที่ซ่อนกันจนหมดเลยเหรอจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จจะอยู่ในที่ที่เดียวกันตลอดไปไม่ได้หรอกนะกุญแจสำคัญของเกมนี้ก็คือต้องวิ่งไม่หยุดอ๋อพวกเขามาเร็วจังค่ะช่วยด้วยผู้เล่นคือเฟิงเออตกรอบผู้เล่นม้าน้อยตกรอบผู้หลบหนี20คนตอนนี้พวกดาวจะทำยังไงกันดีล่ะถ้างั้นพวกดาวถือโอกาสนี้หนีดีไหมอย่านะเจียวอย่าดีสิแย่แล้วล่ะเขากลับมาแล้วเจ้าคนอวดดีเดี๋ยวข้าจะไปหาเจ้าเองแย่แล้วไม่มีทางหนีไปได้แล้วล่ะไม่นะจะต้องไม่เป็นแบบนี้สิหนีไม่พ้นแล้วหรือไง แม่งเอ้ยฉันจะสู้กับแกเองไปตายซะ ย่อไม่
แบบนี้สิถึงจะถูกผู้ที่หลบหนีก็ควรจะมีท่าทางเหมือนผู้ที่หลบหนีสิใช่ด้วยพวกเรารีบหนีกันก่อนดีกว่าไม่อย่างนั้นคงตายแน่ๆเห็นได้ชัดว่าเขากำลังฆ่าหงหมิงใจเย็นๆถึงสัตว์ประหลาดจะดุร้ายแต่มันก็มีจุดอ่อนอยู่จุดอ่อนละเมื่อกี้ฉันเห็นว่าเขาค่อยๆเคลื่อนไหวตอนที่เขาตามล่าผู้หลบหนีเนี่ยและนี่น่าจะเป็นกฎเกณฑ์จำกัดของผู้ติดตามได้โปรดไว้ข้าไปเถอะนะข้ายังไม่อยากตายพวกเจ้าคงจะมีกล่องแชทผู้หลบหนีอยู่ใช่ไหมมีงั้นก็ส่งประโยคหนึ่งลงในระบบแชทให้ข้าหน่อยสิแต่ว่าหลังจากส่งสำเร็จฉันจะให้เจ้าวิ่งหนีก่อน3วินาทีได้ถ่ายทอดผู้หลบหนีทั้งหลายผู้ยั่วยุที่สองของพวกนายมาจัดการคนที่ถูกจับได้ในสวนสนุกถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็อีกสักพักให้หนีไปก็ให้หนีไปเส้นทาง Sนักแสดงเอ็มล่ะเขาอยู่ในเกมเดียวกับฉันเหรอเนี่ยรับทราบค่ะโพสแล้วล่ะตอนนี้ฉันวิ่งได้3วินาทีแล้วนะแน่นอนหนีไปซะเถอะยิ่งตกใจมากเท่าไรฉันก็ยิ่งตื่นเต้นมากเท่านั้นใช้เวลาสุดท้ายของเจ้าอย่างมีความสุขเถอะนะเส้นทาง S อะไรเด้อเยอะนี่มันอะไรกันนี่มันหรือว่าเธอกำลังวิ่งหนีอยู่บนเส้นทางเกรด Sบัดซบนี่เจ้าคิดว่าข้าเป็นใครกันบ้าที่สุดทำไมฉันถึงได้วิ่งช้านักนะเฮ้ยจริงอะไรกันทำไมหวีไฟถึงได้กลับไปอีกล่ะหรือว่าที่ราบตอนเหนือเป่ยหยวนยังไม่คุ้นเคยกับร่างของสัตว์ประหลาดตัวนี้ดังนั้นก็เลยจัดการผิดพลาดดูสิของที่เขาอ้วกออกมามันกลับไปอีกแล้วเมื่อถึงเวลาเช้าผู้ติดตามก็จะอ่อนแอลงอย่างมากใช้ในตอนกลางวันไม่ได้ว้าวเยี่ยมไปเลยนะมีข้อจำกัดแบบนี้อยู่เราสามารถไปตามหาตู้เสบียงภารกิจต่อได้พวกเราทำตามแผนเมื่อกี้เถอะพวกเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ข้าจะลงไปดูสถานการณ์ได้เรื่องนี้มีข้อจำกัดที่ใหญ่เกินไปถ้าฉันได้รับการปลดผนึกจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรกันฮึเฮ้อฮะบ้าจริงร่างกายของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้
จะได้กัดเงินไปแล้วแกนี่มันเลวจริงๆเป็นแกเองเหรอเฮ้อตอนนี้ฉันอยู่ตรงหน้าแกถ้ากล้าก็ออกมาจัดการฉันสิแกเอาละฉันมีธุระคงไม่ได้เล่นเป็นเพื่อนแกแล้วนะบายน้อยถ้ากล้าก็บอกชื่อแกมาสิรอดูนะหลังจากข้าออกไปได้ข้าจะฆ่าเจ้าซะเอ็มฉันชื่อเอ็มอยากจะฆ่าข้าเลยรอให้เจ้าออกมาก่อนค่อยว่ากันก็แล้วกันนะเอ็มฝากไว้ก่อนเถอะในที่สุดก็หาพบครั้งนี้โชคดีกว่าครั้งก่อนเยอะเลยยินดีด้วยคุณได้รับภารกิจพิเศษที่สองแล้วสมาชิกของทีมเล็กคนไหนก็ตามในยามดึกช่วงที่ใกล้เคียงกับผู้ตามจับหนึ่งคนจะสามารถใช้เวลา2นาทีถึงจะสำเร็จภารกิจได้เปิดออกระยะใกล้เหรอการควบคุมคืออะไรกันภารกิจพวกนี้สนุกจริงๆยิ่งนานยิ่งเสียเวลาหลังจากเปิดภารกิจแล้วต้องทำภารกิจให้สำเร็จก่อนถึงจะเปิดกล่องสมบัติภารกิจต่อไปได้เมื่อทีมเล็กกระตุ้นภารกิจที่2สมาชิกทีมเล็กจะได้รับบอดแสรางวัลภารกิจแรกโดยอัตโนมัติเอ๊ะนี่มันอะไรกันได้รับบอดแสของถุงผ้าไหมสำเร็จบอดแสหนี1พัฒนาอย่างนี้นี่เองไม่ว่าตอนนี้เราจะพบเบาะแสเหล่านี้แล้วแต่เพื่อให้แน่ใจว่าฉันคิดถูกฉันยังต้องคิดหาวิธีทำภารกิจให้สำเร็จต่อไปการจะเก็บเบาะแสที่สองจะเป็นทางที่ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าฟ้าจะมืดอีก10วินาทีก็จะถึงค่ำคืน10วินาทีเหรอข้าแค่พูดไปงั้นๆเจ้าเอาจริงเหรอเนี่ยนี่มันอะไรกันสันมืดค่ำการจำกัดทักษะของผู้ติดตามในยามค่ำคืนถูกกำจัดหมดแล้วการที่คนมีความสามารถอย่างพวกมันจะจับตัวผู้หลบหนีได้นั้นมันก็เรื่องง่ายอยู่แล้วไม่ใช่ล่ะดูท่าทางโชคไม่ถึงขั้นอยู่ข้างผู้หลบหนีเอ๊ะทำไมสวนถึงได้หายไปล่ะข้างหลังเจ้าเนี่ยฉันเหรอมีอะไรอย่างนั้นแหละฮะเนี่ยนั่นเหมือนอะไรกันนี่ผู้เล่นและฉันเป็นเจ้าของครอบครัวตกรอบผู้เล่นฆ่าหมูของฉันตกรอบผู้หลบหนีที่เหลืออยู่ตอนนี้คือ13คนทำไมจู่ๆท้องฟ้าถึงได้มืดลงล่ะไม่รู้เหมือนกันใครกันแน่ที่ไปกระตุ้นอะไรเข้าดีมากตำแหน่งของหีบสมบัติก็ปรากฏออกมาหมดแล้วขอแค่มีสร้อยทับทิมอยู่พวกเราก็จะหาตู้สมบัติเจออย่างง่ายได้แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่เครื่องมือชิ้นนี้จะเปิดใช้งานได้เฉพาะในยามค่ำคืนเท่านั้นกำจัดผู้ติดตามในยามค่ำคืนออกไปหมดแล้วตอนนี้พวกเราไม่มีทางออกไปได้เลย
ในเมื่อไม่สามารถเคลื่อนไหวในยามค่ำคืนได้งั้นข้าจะจดตำแหน่งโดยรวมของหีบสมบัติพวกนี้ไว้ก่อนรอให้ฟ้าสว่างค่อยไปรวมตัวกันที่ต้าเว่ยได้ปราสาทที่ปรากฏขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจล่ะในนี้จะมีกล่องสมบัติด้วยหรือเปล่านะบ้าเอ้ยเขากำลังทำอะไรอยู่เอ็มดูซิว่าคราวนี้แกจะหนีไปไหนได้อีกหนีน่ะในพจนานุกรมของฉันไม่มีคำว่าหนีหรอกนะไม่หนีงั้นก็ต้องตายตายอย่างนั้นเลยตอนที่นายจับฉันนายไม่ได้นึกถึงเลยนะตัวใหญ่อย่างเจ้าอยู่ในปราสาทแห่งนี้เนี่ยเป็นภาระให้กับข้าเนักแสดงเอ็มทำอะไรกันอยู่เนี่ยหรือว่านี่จะเป็นภารกิจพิเศษของเต้าเว้ยไม่ว่าจะเป็นภารกิจพิเศษหรือไม่สามารถต่อสู้กับผู้ติดตามได้อย่างใกล้ชิดเขาก็เก่งมากแล้วครั้งหน้าคิดให้รอบคอบหน่อยดีกว่านะไม่งั้นก็คงทำตัวไม่ถูกแน่ๆสมองของเจ้าเปลี่ยนไปเร็วมากแต่ว่าเจ้าลืมเขาไปแล้วใช่หรือไม่เจ้าคิดจะให้หมอนั่นกรีดร้องไล่ฉันออกไปอย่างนั้นแหละมันไม่เพียงพอแต่จะเตือนได้เท่านั้นแหละ มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของข้าเองมันกำลังทำอะไรอยู่ร่างกายของมันค่อยๆเปลี่ยนไปเมืองเปยหยวนเล็กลงแล้วเพราะพวกเราเป็นหนึ่งกายหนึ่งนั้นก็จะสามารถถ่ายทอดพลังงานทางกายภาพให้มันนี่ถึงจะเป็นความสามารถที่แท้จริงของข้าใช้หุ่นเชิดหนึ่งเป็นอาวุธใช้หุ่นเชิดอีกอันเจ้าไม่คิดว่ามันตลกหรือยังไงตลกเหรองั้นนี่ล่ะไอ้เวนั่นไม่น่าจะเหลือแม้แต่เศษขยะแล้วละมั้งหรือไม่ก็อาจจะถูกทับจนรอความตายอยู่ฉันใจร้ายเกินไปหรือเปล่า ไปหาพี่ใหญ่ดีกว่าติงผู้เล่นไปหยวนเฉิงเอ๋กดตายทั้งเป็นถูกฆ่าด้วยดาบนี่คือกฎที่ผู้ติดตามจะต้องตายทั้งเป็นจริงสิกติกาในเกมบอกว่าผู้เล่นทุกคนจะมีกฎตายทั้งคู่ผู้ตามจับก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นดังนั้นบนหัวของแต่ละคนก็จะมีกฎเกณฑ์ตายทั้งเป็นปรากฏอยู่แต่ว่าโอกาสที่จะเปิดผนึกกฎว่าใครตายต้องตายก็มีแค่ศูนย์เท่านั้นผู้หลบหนีที่อยู่ในที่แห่งนี้ไม่มีใครที่จะสามารถใช้วิชาดาบฆ่าคนที่แปลงร่างได้ดังนั้นถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้กฎที่ว่าผู้ติดตามจะต้องตายแต่ก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้อยู่ดีป่านนี้แล้วเจ้ายังมีใจไปไหนอีก
ดูเหมือนว่าเมื่อกี้พวกเราจะยังสนุกกันไม่พอสินะแม่เจ้าจะวิ่งไปทำไมวิ่งสิฉันยังชอบท่าทางเมื่อกี้ของเจ้าที่ดูเท่ไม่เท่ระบบแก้ไขกฎที่ผู้เล่นต้องตายถ้าเปลี่ยนให้เป็นเส้นทางการเดินก็จะตายกำลังจัดการกติกาไม่สมเหตุสมผลกรุณาป้อนใหม่อีกครั้งไม่ได้ล่ะแก้ไขกฎที่ผู้เล่นต้องตายทั้งที่เมืองเปยหยวน2ถ้าผู้ใดต้องตายกติกาไม่สมเหตุสมผลกรุณาป้อนใหม่อีกครั้งเปลี่ยนกฎที่ผู้เล่นต้องตายของเมืองเปยหยวนเป็นกฎที่ว่าถ้าหากใช้ดาบก็จะตายกติกาไม่สมเหตุสมผลกรุณาป้อนใหม่อีกครั้งเจ้ากำลังเอะอะโวยวายอะไรอยู่เฮ้ยแปลกจังทั้งที่คลายผนึกทุกอย่างออกแล้วแท้ๆแต่ทำไมสถานการณ์แบบนี้ยังปล่อยให้เขาหนีไปได้นะบ้าจริงต้องแก้ไขอะไรถึงจะผ่านกันนะหวัดเจียนหัวใจของฉันกำลังจะเต้นออกมาในสถานการณ์เช่นนี้ท่านผู้นำสามารถหลบดาบได้เช่นไรช่างมีฝีมือซะจริงถ้าประยวนเฉิงไม่บิดเบือนเรื่องราวคิดว่าท่านเทพคงตายไปนานแล้วพวกเจ้าไม่รู้สึกแปลกใจบ้างหรือยังไงประยวนเฉิงเออเป็นถึงระดับ A แต่ทำไมตอนนี้ถึงได้สู้กับคนที่อยู่ในระดับ F ไม่ได้จากสถานการณ์ปัจจุบันความสามารถของเมืองเปยหยวนที่2อย่างน้อยก็มีจำกัดถึง 60% คำนวณโดยรวมตอนที่เขาเกือบจะอยู่ในระดับ C แต่ว่าเทียบกับเรื่องที่เมืองเปยหยวนที่2แล้วข้าสนใจมากกว่าเอ็มกำลังคิดจะทำอะไรอยู่กันแน่นะมีอะไรที่สำคัญไปกว่าการทำภารกิจให้สำเร็จเจอกันอีกแล้วนะท่านปิดผนึกเรียบร้อยแล้วเอ็มโอกาสนี้ก็มอบให้กับแกแล้วที่เหลืออยู่ที่ตัวนายแล้วล่ะเจ้าเด็กบ้านี่เร็วกว่ากระต่ายอีกนั่นเนี่ยเหมือนว่าหมอนี่จะใช้อยู่เหมืองเป็นดาบมาตลอดหรือว่าเป็นกฎตายทั้งเป็นของเมืองเปยหยวนเป็นถ้าไม่สามารถล้มเอ็มได้ภายในดาบเดียวได้คุณได้ตายแน่กติกาไม่สมเหตุสมผลกรุณาป้อนใหม่อีกครั้งจริงด้วยเธอจะเปลี่ยนเป็นว่าไม่สามารถฆ่าเอ็มได้ภายใน2ดาบกติกาไม่สมเหตุสมผลกรุณาป้อนใหม่อีกครั้งงั้นก็ห้ามตายถ้าหากเราชนะเอ็มภายใน3กระบี่กฎมีผลการแก้ไขสำเร็จหมายความว่าไงเจ้ากำลังดูถูกข้าอยู่ใช่ไหมคำเตือนจากระบบนาฬิกาหยุดชั่วคราวคือ3นาทีและจะเป็นเวลานานขอให้ผู้เล่นใช้ตามต้องการดูถ้าจะไม่มีไอเทมที่ไร้เทียมทานฉันไม่ต้องการไอเทมนี้เพื่อจัดการกับเขาขอให้ผู้เล่นโชคดีนี่มันเรื่องอะไรกันทั้งที่ตอนนี้การห้ามไม่ให้จับตัวผู้บุกรุกทั้งหมดได้ถูกยกเลิกไปแล้วแท้ๆทำไมฉันยังเซียวจริงๆเจ้าไหวหรือเปล่าเนี่ยเจ้าแทงข้าไปตั้งหลายกระบี่แต่ก็ยังแทงไม่โดนเจ้าบอกว่าจะเอาไปทำอะไรนะเจ้านี่เองนักกระบี่เหรอน่าตลกชะมัด
ฉันจะบอกอะไรให้เด้อแค่พลังกำลังฉันก็ทำให้พี่สะใภ้อย่างแกต้องตายได้โอ้เสียแรงจริงๆนักไล่ล่าเกรดเอมีความสามารถแค่นี้เนี่ยเหรอไม่มีท่าไม้ตายที่ไร้กาดอะไรให้ข้าดูหน่อยหรือยังไงไอเด็กเวนดูให้ดีๆล่ะวันนี้ฉันจะทำให้แกได้เห็นเองออร่าแรงมากโอ้จะให้นายได้เห็นนะถ้าไม้ตาที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าเป็นไงบ้างจะเด็กบ้าเริ่มกลัวแล้วสิเอ๊ะโอ้โหโหดร้ายจริงๆติดกับซะได้แกกล้าแกล้งฉันอย่างนั้นเลยไอเด็กเวนโอ้ฉันจะฉีกเจ้ากินย่อฮึอะเจ้าหลบได้จริงๆด้วยเขาหลบอยู่ข้างในโครงกระดูกนั้นล่ะพี่สะใภ้ใหญ่นี้คือฮะเหตุการณ์แบบนี้ทำไมฉันรู้สึกเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยล่ะกรมเสานี่มันเวอร์ชันที่แปลว่าราชากริดไม่ใช่เหรอถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเห็นได้ชัดว่าเอ็มจะแพ้แน่นอนในเกมไม่มีใครสามารถให้เอ็มคุ้มกันได้ไปหยวนเฉิงเออก็จะไม่เหนื่อยดังนั้นสำหรับเอ็มเห็นได้ชัดว่านี่คือฉากที่น่าตายบ้าจริงฉันเป็นลมไปแล้วรีบกำจัดมันให้จบโดยเร็วเถอะข้าได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าอยู่ที่นี่แหละไปตายซะเถอะเอ็มเมียวเมียวใครเอาก้อนหินมานะเสียงกรีดร้องของแกช่างเป็นเสียงแห่งความสุขซะจริงๆนะเอ็มช่างเป็นเกมที่ทำให้คนบาดเจ็บไปทั่วฮึร่างของข้าไม่สิฉันคือผู้ติดตามเชียวนะผู้ติดตามแล้วยังไงแหละผู้ได้ถูกก็คือนายก็เป็นแค่ผู้เล่นคนหนึ่งเป็นผู้เล่นก็ไม่มีทางไร้พ่ายล่ะไม่มีใครชนะแล้วจะเล่นเกมนี้ยังไงแต่ข้าโจมตีเจ้าแล้วนี่ทำไมเจ้าถึงได้ปลอดภัย คิดว่ามีแค่แกเท่านั้นเหรอที่มองการได้นะฉันก็แค่เดาถูกว่านายกำลังจะทำอะไรโถเอ้ยถ้าไม่ใช่เพราะล้มตอนนั้นฉันวางไปแล้วต้องโทษที่เจ้าชักจะมากเกินไปแล้วอ๋อจริงสิมีเรื่องหนึ่งที่ฉันลืมบอกเจ้าไปที่จริงแล้ววิชากระบี่ของเจ้าเนี่ยแย่มากๆไม่อย่าจากข้าไปผู้เล่นลงมือฆ่าผู้ตามจับเมืองเปิดหยวนที่สองผู้ติดตามที่เหลืออยู่ทั้งหมด3คนข้า
ไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมตาเว่ยเขาฆ่าผู้ติดตามแล้วล่ะ ก็ใช่นะสิเธอไม่ได้ฟังผิดไปหรอกนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเข้าร่วมเกมพื้นที่ว่างฉันบังเอิญเข้าร่วมเกมเดียวกันกับตาเว่ยในตอนนั้นเขาฆ่าผู้ติดตามได้12คนด้วยตัวคนเดียวเก่งมากๆเลยล่ะถ้าอย่างนั้นการที่ข้าเล่นกับต้าเว่ยในรอบนี้ก็เท่ากับว่าชนะแบบง่ายๆนะสิสามารถคาดเดากฎที่ว่าผู้ติดตามจะต้องตายอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เขายังใช้ไอเทมในเกมเพื่อทำให้ผู้ติดตามสั่นคลอนสมแล้วกับเป็นนักแสดงใหญ่เอ็มของพวกเราจริงๆจะใช้คริสตัลในช่วงพริบตาเป็นคืนมืดเป็นกลางวันเพื่อเร่งการดำเนินเกมหรือไม่ใช่อุปกรณ์เริ่มทำงานแล้วให้ตายเถอะตกลงเอ็มคนนั้นทำยังไงกันแน่นะหรือว่าจะเป็นกฎว่าต้องตายผู้หลบเลี่ยงคนนั้นจะคาดเดากฎแห่งความตายของเปยหยวนได้หรือไม่จากนั้นก็ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของที่ราบตอนเหนือนี้จัดการเขาซะก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนั้นพี่สาวตอนนี้พวกเราจะทำอย่างไรดีและโอกาสให้ข้าตายแค่ครั้งเดียวแล้วข้าไม่อยากที่จะทำให้โอกาสนี้ต้องเสียเปล่าในที่แบบนี้ผู้ติดตามเสียชีวิตแล้วควรมีรางวัลให้อย่างลับๆพวกคุณสามารถเลือกคนที่หลบหนีมาเป็นหนอนบ่อนไส้ได้ตามใจชอบเลยเพื่อให้ได้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับปราสาทลึกลับข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ภารกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นดีมากตอนนี้แม้แต่ระบบเกมยังอยู่ฝั่งเราตอนนี้มีรางวัลแฝงอยู่ถึงแม้ว่าพวกเราจะแพ้ก็ยากที่จะรับมันไว้อ๋อเบาะแสคือบทแสนี้1พัฒนาน่าจะเป็นที่นี่แหละลูกพี่ลูกพี่พวกเรามาแล้วลูกพี่โฆษณาพี่ใหญ่เมื่อกี้ตอนกลางคืนพวกเราทำตามอุปกรณ์พิเศษของสำนักส่วนหยวนตำแหน่งของหีบสมบัติในแผนที่ทั้งหมดได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้วแบบนี้ใกล้เกินไปแล้วทั้งหมดในแผนที่มีทั้งหมด10ตู้ตอนนี้บริเวณปราสาทยังเหลืออีก2ตู้ที่เปิดได้ในพื้นที่ที่สวนสนุกและหอสมุดยังเหลืออีก1หีบที่ยังไม่ได้เปิดเจ้าตัวดีแผนที่ใหญ่ขนาดนี้จะกลับมี10หีบสมบัติเนี่ยนะใช่ค่ะมีทีมเล็กๆ8กลุ่มและผู้หลบหนีอีก24คนทีมแต่ละทีมจะต้องหลบหนีหลีกจากการตามฆ่าของศัตรูไปด้วยและต้องหาทางที่จะตามหาตู้สมบัติทั้ง3ชิ้นให้เจออย่างรวดเร็วไปด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆดูท่าทางการเจรจาผู้ติดตามจะง่ายกว่านิดหน่อยทำไมพูดแบบนั้นล่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันผู้ตามจับต้องคัดออกผู้หลบหนีทั้งหมดก็ผ่านด่านสำเร็จแล้วไม่ใช่ล่ะเอาล่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรีบหาหีบสมบัติที่3ให้เจอมีเพียงต้องเปิดกล่องสมบัติภารกิจที่3เท่านั้นระบบถึงจะประกาศเบาะแสที่2ที่เราหนีออกมา
ปล่าว่างเปล่าเหรอที่นี่ก็ไม่มีเหมือนกันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแผ่นที่เมื่อกี้บอกว่ากล่องสมบัติในหอสมุดน่าจะอยู่แถวนี้สิมีคนมาฮะอย่าบอกนะว่ามีคนตามมานะฟังจากเสียงฝีเท้าแล้วมันจะมีแค่คนเดียวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแหละเขาเดินตามรอยยมทูตแล้วเยาๆพวกเราอย่าเพิ่งทำให้ตัวเองกลัวกันก่อนได้ไหมนิ่มจังแล้วถ้าหากไม่ใช่คนจีบล่ะหรือว่าพวกเธอปล่อยฉันก่อนดีไหมฉันออกไปดูสักหน่อยดีกว่าไม่ได้นะนิ่มขึ้นไปอีกมาแล้วค่ะประตูเปิดออกแล้วล่ะคือว่ารบกวนพวกคุณหรือเปล่าไม่นะครับก็บอกแล้วยังไงล่ะว่าอย่าทำให้ตัวเองตกใจที่ใดก็ไม่ใช่คนติดตามนี่เองเจ้าเองเหรอนี่รู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยฉันเคยเห็นเธอในตอนที่เกมซ่อนตัวเริ่มขึ้นเนี่ยไม่นึกเลยว่าครั้งนี้พวกเราจะบังเอิญแบ่งออกมาเป็นผู้เล่นร่วมกันเล่นเกมเหมือนกันบังเอิญจริงๆนะบังเอิญแบ่งกันเล่นเกมเดียวกันล่ะทำไมคนที่อยู่ในอันดับที่3ของโลกแห่งช่องว่างถึงได้พี่จี้ฮาวาเป็นอะไรไปอ๋อไม่เป็นไรชื้อเออจริงสิทำไมเธอถึงได้มาที่นี่คนเดียวล่ะแล้วเพื่อนร่วมทีมของเธอล่ะหึพวกเขาเนี่ยเหรอเตะฉันตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแล้วล่ะอ๋อทำไมกันล่ะรังเกียจที่ฉันไม่ได้อุปกรณ์ประกอบฉากที่ดีนะสิคิดว่าฉันจะเป็นภาระก็เลยทิ้งฉันไว้ที่นั่นแต่เหมือนว่าเมื่อกี้พวกเขาจะถูกคนติดตามคัดออกหมดแล้ว อย่างนี้นี่เองในเมื่อตอนนี้ท่านอยู่คนเดียวเช่นนั้นท่านก็มาพร้อมกับพวกเราสิคนเยอะมันมีพลังมากกว่าสามารถใช้เวลาตามหาสมบัติด้วยกันเพิ่มอีกหนึ่งคนได้แบ่งปันเบาะแสทำให้ทุกคนยิ่งใกล้จะหนีจากปราสาทมากขึ้นอีกก้าวหนึ่งมีเหตุผลยังไงซะพวกเราก็หลบหนีเหมือนกันมีเป้าหมายเดียวกันขอแค่เราคลายเผ่าและหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้พวกเราทุกคนก็จะออกไปได้แล้วพวกเจ้าเชิญมาด้วยความจริงใจฉันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าฉันจะเข้าร่วมทีมกับพวกเธอได้อย่างราบรื่นไหมล่ะต้องดูว่าเอ็มจะยินยอมหรือเปล่าเอ๊ะตามหาบอดแสด้วยกันเหรอเรื่องนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะจริงเหรอแน่นอนทุกคนล้วนเป็นผู้หลบหนีทั้งนั้นมาร่วมมือกันได้ทั้งนั้นแหละดีจังเลยนะแบบนี้พี่สาวจะได้อยู่กับพวกเราแล้วล่ะสามารถรับฉันไว้ในเกมแข่งขันแบบนี้ต้องขอบคุณพวกนายจริงๆนะ
ตอนนี้ทุกคนเป็นสหายร่วมทางกันแล้วท่านพี่ก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วนะอืมใช่แล้วล่ะเออจริงสิก่อนหน้านี้เจ้าหาหีบสมบัติภารกิจเจอหรือเปล่าอืมฉันเจอ2ตัวแล้วล่ะแต่ฉันทำภารกิจสำเร็จแค่ภารกิจแรกเท่านั้นดังนั้นตอนนี้ฉันก็เห็นเพียงเบาะแสเดียวที่จะหนีออกไปได้งั้นพวกเราขอดูหน่อยได้ไหมอ๋อได้สิเบาะแสได้แบ่งปันให้ทุกคนแล้วนะนี่มันคำถามคณิตศาสตร์เหรอระบบยั่วยวนไม่น่าจะให้เบาะแสง่ายๆแบบนี้หรอกมั้งเบาะแสหนี1ต่อ0บวก5ลบ1ลบ8ในเกมอวกาศทุกอย่างเป็นไปได้หมดเข้าใจแล้ว ทำไมถึงได้เข้าใจเร็วขนาดนั้นเบาะแสนี้ถ้าจะให้พูดอย่างเคร่งเครียดก็ถือว่าเป็นโจทย์คณิตอีกข้อหนึ่งก็แค่เพิ่มหรือลดตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นเองเข้าใจแล้วล่ะตัวอักษรศูนย์ที่เริ่มด้วยภาษาอังกฤษก็คือตัว O ใช่แล้วที่ย่อภาษาอังกฤษ26ตัวจะเรียงตามลำดับโดยเริ่มจากตัวอักษร O โดยด้านขวาเป็นบวกและด้านซ้ายจะเป็นลบขยับไปทางขวาคือ5ตัวก็จะเจอตัวอักษร T จากนั้นค่อยเลื่อนจากตัวอักษร T ไปทางซ้ายก็จะได้รับตัวอักษร Sสุดท้ายแล้วถ้าเลื่อนตัวอักษร S ไปทางซ้ายแล้วก็จะเจอตัวอักษร K ดังนั้นจดหมายฉบับสุดท้ายที่คุณจะได้รับก็คือ OTSK แต่ว่า OTSK ดูเหมือนไม่ใช่คำภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือว่าจะเป็นชื่อที่แปลว่าอักษรกลบเกลื่อนถ้าไม่ดูตัวอักษร O ที่เหลือก็น่าจะเป็นแค่การลดตัวอักษร TSK อ๋องั้นเหรอคนที่ตามมาพวกนั้นเป็นคนของที่ไหนกันนะพวกเขามาจากญี่ปุ่นกันหมดเลยถ้างั้นฉันพูดถูกบอแสสุดท้ายนี้ชี้ไปที่หนีน่าจะเป็นหอสมุดแล้วมั้งทำไมถึงได้เป็นหอสมุดล่ะเนื่องจาก H ชื่อโรมัน Y ไว้แล้วเป็นแบบนี้นี่เองตอนนี้เราสามารถหาสถานที่ที่หลบหนีได้งั้นเรารีบไปหาทางออกกันเถอะเย้ดีจังเลยตอนนี้มีจันฮวางยีกับเอ็มที่เป็นอันดับ3ของโลกช่องว่างอยู่รอบนี้ข้าก็จะได้ชนะแบบกะล่อนแล้วในนี้ไม่มีประตูมืดตัวอื่นที่สามารถหนีออกไปได้เป็นไปได้ไหมว่าประตูนั่นยังไม่ปรากฏตัวออกมาก็อาจจะใช่นะงั้นตอนนี้พวกเราต้องไปหาเบาะแสอื่นแล้วล่ะต้องคิดหาวิธีเปิดประตูนี้ให้ได้ผู้เล่นสอบเข้ามหาวิทยาลัย3ปี5ปีถูกผู้ติดตามเซียนซานหุยจือคัดออกผู้เล่น GOMBQถูกผู้ติดตามเซนซานหุยจือคัดออกผู้เล่นคือเทพของฉัน
ถูกผู้ติดตามจีบเซียนซันฮุยจือคัดออกผู้หลบหนีตอนนี้เหลืออีก7คนผู้ติดตามมีทั้งหมด3คนผู้หญิงคนนี้ดึงแรงจริงๆในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดในตอนกลางวันกลับสามารถคัดออกผู้เล่นได้ถึง6คนในเวลาเดียวกันจริงสิตั้งแต่เริ่มเล่นเกมจนถึงตอนนี้พวกนายยังจำคนที่ออกมาจากกลุ่มหลบหนีได้ไหมนอกจากเต้าเว่ยที่นายจัดการที่เปยหยวนเฉิงเอ้อผู้ที่หลบหนีจะถูกคัดออกอย่างไม่หยุดยั้งมีแค่เสี่ยวฉีจากภูเขาเซียนกับยู่อีจากหมู่บ้านมู่นอกจากเปยหยวนเฉิงเอ้อผู้ตามจับก็เหลืออีก3คนแต่คนที่หลบเลี่ยงผู้เล่นอยู่ตลอดก็มีแค่2คนและผู้ติดตามอีก1คนหายไปไหนแล้วล่ะหรือว่าคนนั้นยังมีภารกิจที่สำคัญกว่าอื่นอยู่อีกแต่ภารกิจที่สำคัญกว่าการคัดออกผู้หลบหนีนั้นมันคืออะไรกันแน่นะจองงั้นตอนนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะจะหาทางออกภายในห้องสมุดต่อไปหรือเปล่าหรือว่าค้นหาบทแสอื่นต่อไปจะดีกว่านะยังไงพวกเราก็รู้ตำแหน่งของทางออกแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่วิธีการเปิดระบบซ่อนเงื่อนไขเท่านั้นตอนนี้ทีมของเราแค่ต้องเปิดกล่องสมบัติที่3ก็จะสามารถหาบทแสในการหนีภารกิจครั้งที่2ได้ถ้ามีบทแสเพิ่มมาอีกแล้วก็หนีออกจากปราสาทไปได้ไม่ไกลแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครั้งนี้พวกเราแยกกันตามหาของ2ทีมพวกเจ้าว่ายังไงกันบ้างล่ะตกลงถ้างั้นฉันกับแม่มดคนนี้จะออกค้นหาในปราสาทฉินอีเฉินนายไปค้นหาสวนสนุกกับนักแสดงตึกเอ็มจะได้ไหมได้ไม่มีปัญหาโอเคเขตปราสาทเอ๊ะพวกเราไม่ได้ไปหาชั้นหนึ่งหรอกเหรอไม่ต้องแล้วล่ะกระเป๋าสมบัติอยู่ในห้องที่3ทางซ้ายและห้องที่1ทางขวากระโดด3เธอรู้ได้ยังไงก็เพราะเราใช้ไอเทมพิเศษล่วงหน้าแล้วจึงรู้ตำแหน่งของหีบสมบัติทั้งหมดล่วงหน้านะสิในเกมมีไอเทมพิเศษที่เก่งขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยทีมของพวกเธอนี่โชคดีจังเลยนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะเอาล่ะเราพูดเรื่องนั้นกันก่อนเถอะพวกเรารีบขึ้นไปเก็บของที่ชั้นบนกันเถอะนะได้สิสวนสนุกเยี่ยมมากเจอแล้วรีบเปิดดูสิอืมโถเอ้ยเจ้าผู้หลบหนีอวดดีอย่างเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆเนี่ยเหรอค่ะบ้าชะมัดเป็นผู้ติดตามดูเหมือนว่าคนที่ส่งหัวคนให้เร็วที่สุดในยุคนี้ไม่น้อยเลยจริงๆด้วยประโยคนี้ฉันควรเป็นคนพูดมากกว่านะไปยวนถูกเจ้าฆ่าตายก็เป็นพระเจ้าโชคดีก็เท่านั้นเองอ้อจริงเหรอตั้งแต่ที่จัดการกับไปยวนจนถึงตอนนี้ก็น่าจะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนึกว่าเป็นแบบนี้งั้นฉันขอตรวจสอบกฎที่ว่าคนๆนี้ต้องตายทั้งเป็นสักหน่อยก็แล้วกัน
ุณต้องการตรวจสอบกฎตายของผู้เล่นซือเฉียนเจิ้งหนานหรือไม่ใช่ฉันต้องการไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้อยู่เฉยๆเป็นเวลา3นาทีเป็นอย่างนี้นี่เองนะในเมื่อนายคิดว่าเป็นความโชคดีงั้นนายก็มาลองดูสิWOC สมกับเป็นต้าเว่ยจริงๆคนตามจับก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าแล้วไม่นึกเลยว่าจะยังนิ่งได้ขนาดนี้แต่ครั้งนี้นอกจากต้าเว่ยแล้วยังมีสาวอีกคนนะตอนนี้เขาทั้งปกป้องน้องสาวและต่อต้านผู้ติดตามแบบนี้จะได้ผลเหรอถ้าผู้ชายจะบอกว่าไม่ได้ยังไงยิ่งไปกว่านั้นคนนั้นเป็นนักแสดงใหญ่ของตึกเอ็มเชียวนะกดดันเหรอนี่เจ้าคิดว่าข้าเป็นไอ้ขี้ขลาดที่อยู่เปยหยวนคนนั้นน่ะเหรอช่วงเวลากลางวันแบบนี้ข้าไม่มีทางยืนตรงกับนายหรอกนะถ้าอย่างนั้นจะอยากจะเล่นยังไงล่ะเสียเวลากับแม่ฉันล่ะรอให้ฟ้ามืดแล้วค่อยลงมืออย่างนั้นสินะถ้าจะลงมือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องรอให้ฟ้ามืดหรอกเพราะตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดฮะเจ้านี่มันไร้คุณธรรมซะจริงพูดแล้วไม่ตรงไปตรงมาคำพูดของคู่ต่อสู้นายก็เชื่ออย่างนั้นเหรอที่ว่าพี่สะใภ้ของนายก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนี่นี่ตอนนี้พวกดาวจะทำยังไงกันดีล่ะปกป้องหีบสมบัติให้ดีส่วนที่เหลือฉันจะจัดการเองอืมเอาละรีบออกมาได้แล้วเด็กดีเชื่อฟังพ่อนะพ่อยังจะให้พวกลูกมีชีวิตอยู่ต่ออีกสักพักคนคนนี้ตั้งแต่เริ่มเล่นเกมจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยฆ่าผู้หลบหนีเลยสักคนเดียวถ้าหากก่อนหน้านี้เป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมแข่งแกร่งเกินไปทำให้เขาไม่ได้หัวสักหัวเดียวฉันยังพอเข้าใจได้แต่เมื่อกี้นี้ตอนที่เขาโจมตีพวกเราเห็นได้ชัดว่าเขามีโอกาสที่จะลงมือฆ่าเราแต่เขาไม่ได้ทำแบบนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันการสันนิษฐานของฉันก่อนหน้านี้แล้วว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่การฆ่าผู้หลบหนีแต่เป็นอย่างอื่นออกมาเดี๋ยวนี้เนอะฮะครั้งนี้ถ้าหากต้องตายเพราะฝีมือของแกก็ถือว่าฉันสวยก็แล้วกันในเมื่อตอนนี้หมอนี่ยังไม่มีจิตนาได้ต่อเรางั้นฉันก็จะลองทดสอบเขาตอนนี้เลยก็แล้วกันครั้งนี้ยอมแพ้เร็วขนาดนี้เลยเหรอนี่ไม่เหมือนนิสัยของแกเลยเนอะแกเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าแกบอกให้พวกเราออกมาไม่ใช่เหรอเซียวสาวน้อยในมือของเธอเนี่ยถืออะไรอยู่เปล่าเปล่าจ้ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างนั้นเหรอกล่องใหญ่ขนาดนี้จะเห็นว่าข้าตาบอดจริงๆเนี่ยเหรอเอ๊ะพี่คะช่วยด้วย
ฮ้ยช่วยด้วยเซียวฮึฮึฮึเจ้านี่ใจร้อนจริงๆเปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงของแกออกมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอฮึ อยากได้กล่องสมบัติคำนี้คงเขียนอยู่บนหน้าเจ้าแล้วเธอไปจัดที่นั่งก่อนก็แล้วกันนะอะ2นาทีต่อมาว่าแต่จะว่าไปแล้วจิบคนจะเอาของในหีบของหลบหนีไปทำอะไรกันนะหรือว่าพวกเขาจะทำภารกิจพิเศษอะไรก่อนจึงจะผ่านด่านได้ใกล้จะถึงเวลาแล้วล่ะเอ๊ะอะไรกันเอ๊ะตื่นแล้วล่ะอ้าเมื่อกี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อกี้แกทำอะไรกับฉัน บอกให้แกอยู่ในที่และหลับไปในตำแหน่งเดียวกันเป็นเวลา3นาทียังไงแกว่าไงเด้อหลับไป3นาทีโดยไม่หักหลังนั่นคืองั้นฉันก็แกมาได้อย่างไรกันแน่ทำไมแกถึงได้รู้จักกฎที่ว่าต้องตายทั้งที่เป็นของข้าเพราะฉันมีตาทิพย์ก็เลยเห็นอู่เฉินพอดีเป็นไปไม่ได้คนอย่างแกเนี่ยนะก็ดูสิฉันพูดไปแกก็คงไม่เชื่อในเมื่อแกไม่เชื่อแล้วจะถามอะไรอีกล่ะเฮ้โทษตัวเองเถอะโทษตัวเองคนเดียวไปเลยถ้าไม่ฟังคำพูดของผู้หญิงคนนั้นข้าจะฆ่าพวกแกที่หลบซ่อนอย่างโจ่งแจ้งถ้าไม่ใช่เพื่อตามหาหีบสมบัตินั่นฉันจะเอาชีวิตมาเสี่ยงซะที่ไหนดังนั้นผู้ติดตามอย่างพวกแกต้องหาหีบสมบัติให้เจอถึงจะหนีออกจากปราสาทได้อย่างราบลื่นแหละแกฉลาดมากจริงๆและเก่งมากไม่ใช่เหรอถ้าเก่งขนาดนี้งั้นแกก็ไปเดาเอาเองก็แล้วกันผู้เล่นเอ็มสือเฉียนเจิ้งหนานผู้ติดตามเหลืออยู่2คนเออปัญหาแก้ไขได้แล้วอืมตาเว้ยดังนั้นวิธีการที่ผู้ติดตามต้องผ่านก็คือต้องหาหีบสมบัติให้เจอค้นหาเบาะแสสินะอืมดูสีหน้าเสียใจและไม่พอใจของเขาเมื่อกี้ฉันว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าเป็นแบบนี้ทุกอย่างก็ชัดเจนในหีบสมบัติมีเบาะแสของเสียงโรมันภาษาญี่ปุ่นเห็นได้ชัดว่ามีผู้ตามจับ4คนและคนที่คอยฆ่าและหลบซ่อนมีแค่3คนแต่ฉันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่ถ้าหากว่าผู้ติดตามมาจากที่นี่ต้องหาหีบสมบัติถึงจะหนีออกไปได้แล้วทำไมพวกเขาถึงยังต้องการฆ่าผู้หลบหนีล่ะใหญ่จังช่วยด้วยในกล่องนี้ฉันเปิดไม่ออกไหนให้ฉันดูสิให้ตายเถอะกล่องสมบัตินี่มันแข็งแรงเกินไปหน่อยมันเปิดไม่ออกจริงๆด้วยเซียวเซียวเจ้าเก็บหีบสมบัตินี้ไว้ก่อนนะค่ะ
เราไปหาพวกจิ้งจี้ฮวาให้มาเจอกันก่อนดีกว่าดูว่าพวกเขามีบทแสใหม่ๆอะไรบ้างไหมไปกันเถอะมีตู้สมบัติที่ตึกเอ็มไม่สามารถไปออกได้ดูเหมือนว่าถึงจะเป็นต้าเว้ยก็มีวันที่พลาดอยู่เหมือนกันพี่สะพ้ายอย่าเก่งกาจจริงๆเขาก็เป็นคนนะเปิดไม่ออกมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเทพธิดาเอ๋ยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับกล่องสมบัตินั่นกันล่ะถ้าเปิดไม่ได้ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่คนจะหมายความว่าที่จริงแล้วหีบสมบัตินั่นก็คือใช่แล้วเป็นอย่างที่เจ้าคิดแต่ว่าเนี่ยแม้ว่าตอนนี้เอ็มจะสังเกตเห็นจุดนี้แล้วแต่ถ้าจะผ่านด่านสำเร็จมันยังไม่พอหรอกนะนั่นสิยังไงซะฝั่งผู้หลบหนีก็ยังมีหนอนบ่อนไส้อยู่ฉันยิ่งสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าหนอนบ่อนไส้นั่นที่ถูกเลือกโดยผู้ติดตามคนนั้นเขาคือใครกันแน่เปิดไม่ออกอย่างนั้นล่ะทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะไม่รู้สิเมื่อกี้พวกเราใช้ความพยายามอย่างมากก็ยังเปิดมันไม่ออกสักทีเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราก็เลยมาหาพวกเธอเนี่ยในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นก็ลองของพวกเราดูก่อนก็แล้วกันเซียวแย่แล้วเป็นคนเหมือนกันทำไมพวกเจ้าถึงหาตู้สมบัติที่แท้จริงเจอคุณลุงคะฉันสงสัยว่าพวกเขาจะปฏิบัติกับพวกเราต่างจากคนอื่นในเกมภารกิจที่3ก่อนที่เกมจะจบลงสมาชิกคนใดคนหนึ่งในทีมจะสามารถไขปริศนาของคฤหาสน์นี้ได้และจะทำภารกิจให้สำเร็จยินดีด้วยคุณเปิดใช้งานภารกิจพิเศษที่3ของทีมเล็กเบาะแสที่หนี3ความรู้คืออัญมณีล้ำค่าการวัฒนธรรมคือแสงสว่างที่ออกมาจากอัญมณีไทเกอร์เนื่องจากทีมของคุณได้ทำภารกิจที่2สำเร็จแล้วดังนั้นตอนนี้จะหาเบาะแสรางวัลภารกิจที่2ได้โดยอัตโนมัติความรักความศรัทธาความมีชีวิตชีวาความภักดีและความกล้าหาญภารกิจที่3ของผู้เล่นยูภายใน1ชั่วโมงทำความสะอาดชั้น2ของห้องแรกให้สะอาดเรียบร้อยเพียงเท่านี้ภารกิจก็จะสำเร็จไม่จริงเนอะภารกิจของท่านเมื่อเทียบกับของพวกเรามันง่ายเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วภารกิจก่อนหน้านี้ของฉันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยโหดร้ายจริงๆเลยนะกลับคำพูดกันเถอะจากเบาะแสที่เราได้รับมาในเมื่อกี้นั้นอัญมณีดำค่าน่าจะเป็นเพชรเม็ดนั้นบนรูปปั้นเทพธิดาเมื่อพูดถึงความรู้และวัฒนธรรมในเกมสิ่งแรกที่นึกออกก็คือหอสมุดในเมื่อบอดแสงส่วนใหญ่ชี้ไปที่หอสมุดถ้างั้นเราก็กลับไปดูอีกทีเถอะโอเคจากบอดแสงของหยางจือฮวาพวกเขาคาดว่าไม่ผิดแต่เรื่องมันจะง่ายขนาดนั้นจริงๆนั่นแหละไปกันเถอะอ
พี่สาวดูเหมือนซือเทียนเจิ้งนานจะแพ้แล้วตามที่คาดไว้ไม่มีผิดข้อความใหม่ได้เวลาแล้วที่เราจะเริ่มเคลื่อนไหวได้ในที่สุดก็ได้เริ่มต้นการแสดงสักทีการล่าสัตว์ที่แท้จริงเนี่ยมองซ้ายมองขวามองไม่เห็นว่ารูปปั้นนี้มีอะไรเลยดังนั้นหรือว่ายังต้องมีเบาะแสอื่นอีกเพื่อให้รูปปั้นนี้สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์รูปปั้นนี้เหรอฉันคิดว่านี่คืออะไรอักษรนี่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะนั่นสิใช่ถึงอย่างไรรูนนี้ก็เป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของตัวเลขครึ่งหนึ่งของตัวเลขล่ะนี่ดูสิตรงนี้เนี่ยมาดูปัญญาธิดาผู้หญิงคนนี้มีกรอบสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันเลยล่ะตรงนี้ไงหรือว่าเมื่อกี้เอ็มพูดถึงกุญแจสำคัญในการแก้ไขยันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันฮะมีใครบางคนอยู่ที่นี่ว่างเปล่าก็ไม่เห็นมีใครนี่นะเป็นอะไรไปล่ะเปล่าไม่มีอะไรฉันคงคิดมากไปเองเนี่ยตาหลินหมายเลขครึ่งหนึ่งมันหมายความว่ายังไงกันแน่เจ้าก็ลองคิดดูสิถ้าเรามองว่าพื้นของรูปปั้นเป็นคู่ขนานกันเช่นนั้นก็จะได้รับอีกส่วนหนึ่งของตัวเลขเหล่านี้แล้วใช่หรือไม่แบบนี้นี่เองเฮ้อแค่รหัสที่ง่ายๆแค่นี้ข้าก็ยังอ่านไม่ออกเลยหลายปีมานี้ในโลกนี้เที่ยวไปไหนมาไหนเสียเที่ยวแล้วคนเรามันไม่จบไม่สิ้นนี่นะถ้าเธอสังเกตอีกสักพักเธอก็น่าจะรู้แล้วล่ะจ้องมองสำเร็จแล้วนั่นไงรหัสถูกต้องนี่มันว้าผู้เล่นแพะไก่ย่างผู้ตามล่าเชียนซานหุ่ยจือตกรอบผู้เล่นหมวกเกราะถูกผู้ติดตามเชียนซานหุ่ยจือคัดออกผู้หลบหนีตอนนี้เหลืออีก5คนผู้ติดตามเหลืออีก2คนในสถานการณ์ที่จำกัดในตอนกลางวันหุ่ยจือที่ภูเขาเซียนนั่นก็ยังสามารถจัดการคนได้มากมายขนาดนี้ใช่แล้วล่ะตั้งแต่เมื่อกี้นี่แล้วเธอก็ฆ่าผู้หลบหนีไม่หยุดไม่ยั้งมาโดยตลอดไม่ได้การล่ะจำนวนผู้หลบหนีในตอนนี้ลดลงเรื่อยๆเราต้องรีบเข้าแล้วล่ะไม่ต้องกลัวพวกเราไปกันเถอะปั้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่คิดมาก่อนเลยในมิติแห่งนี้ทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละดอกจิงจี้ล่ะ
ทำไมเจ้าเดินเร็วนักเนอะพวกนายดูทางนั้นสินั่นไงนี่มันรูปปั้นแรกเปลี่ยนท่าแล้วหน้าอกมีอัญมณีเรืองแสงอยู่ด้วยนี่พวกนายว่าอัญมณีเม็ดนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะพาพวกเราออกจากคฤหาสน์นี้หรือเปล่าเป็นหรือไม่ใช่กุญแจสำคัญที่จะไปจากที่นี่ลองดูเดี๋ยวก็รู้เองไม่สิรอบๆรูปปั้นนี้จะต้องมีกับดักเต็มไปหมดแน่ๆต้องระวังตัวให้ดีจะดีกว่านะพูดมาก็มีเหตุผลฉันเองก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าเฮ้เข้าว่าไม่เห็นจะมีกับดักอะไรเลยนี่นะนี่เหตุใดภาพนี้จึงไม่เหมือนกับที่ข้าคิดเอาไว้ล่ะถ้าอยากได้อัญมณีมาก็ต้องเคาะแยกเบาะแสที่ยากจะลำบากก่อนไม่ใช่เหรอความยากโดยรวมของเกมนี้มีแค่5ดาวในเกมทั้งหมดความยากของมันไม่ถือว่าสูงมากอีกอย่างความกตัญญูของเกมนี้ไม่ได้มีแค่การโต้วาทีของผู้เล่นเท่านั้นมันยังสามารถทดสอบปฏิกิริยาความสามารถพิจารณาและความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วของผู้เล่นด้วยเอาล่ะทุกคนในเมื่อตอนนี้ได้อัญมณีมาแล้วงั้นเราก็รีบออกไปวางแผนงั้นเราก็รีบออกไปวางมันไว้ที่เดิมเถอะค่ะ ยะอะไรกันพี่จีจีฮาวานี่ท่านจะทำอะไรเนี่ยขอโทษนะฉันขอเอาอัญมณีเม็ดนี้ไปก่อนครั้งนี้ต้องขอบคุณพวกนายจริงๆที่ทำให้ฉันได้สิ่งนี้มาพวกเราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันไม่ใช่เหรอทำไมพี่ถึงได้ทำแบบนี้มันก็ใช่หรอกนะแต่พวกเราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแต่เพื่อสะสมคะแนนในพื้นที่ว่างของฉันฉันก็ทำได้แค่นี้แหละนะขอโทษนะฉันต้องไปแล้วล่ะแต่พี่จีฮาวาเดี๋ยวก่อนดูสินี่คือเกมพื้นที่ว่างจริงๆเมื่อพูดถึงชีวิตและผลประโยชน์ของตัวเองทุกคนเราก็ล้วนเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแต่ครั้งที่แล้วพวกเราทุกคนร่วมมือกันเอาชนะผู้ตามจับทำไมครั้งนี้ถึงได้นั่นก็เป็นเพราะว่าคราวที่แล้วเกมส่วนใหญ่ของพวกเธอเป็นมือใหม่ยังไงล่ะมือใหม่ล่ะทุกคนยังไม่รู้ถึงความโหดร้ายของเกมในช่องว่างต่างหากแล้วครั้งแรกในเกมแพ้ผู้เล่นกลับสู่ความเป็นจริงแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แต่ตั้งแต่ครั้งที่2ผู้เล่นที่แพ้จะต้องตายอย่างแท้จริงแน่นอนว่าถ้าผู้เล่นบางคนได้รับรางวัลการฟื้นคืนชีพจากการลงเล่นเกมก่อนหน้านี้นั่นก็ถือว่าเป็นการอธิบายที่แตกต่างกันที่แท้ก็เพราะการคืนชีพนี่เองดังนั้นหลังจากที่พวกงูมังกรถูกฆ่าตายพวกเขาก็ยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปในชีวิตจริงได้แล้วตอนนี้เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะคะพวกเราจะปล่อยให้เธอแย่งอัญมณีเม็ดนั้นไปได้ง่ายๆแบบนี้เหรอไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเธออยากได้ก็ให้เธอเอาไปเถอะ แต่ว่า
ไรกันนะแบบนี้นะกติกาของเกมก็บอกอยู่แล้วไงทีมเล็กใครก็ตามที่หนีออกจากคฤหาสน์ได้จะถือว่าท้าทายสำเร็จดังนั้นถ้าหากนางสามารถหนีออกจากคฤหาสน์ด้วยอัญมณีที่แย่งมาได้สำหรับหัวหน้าของเราก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันไม่ใช่เหรอตาผึ่งกำลังบอกใบ้ฉันอะไรกันส่งสัญญาณว่าฉันจะหนีออกจากคฤหาสน์หลังนี้ไม่ได้แม้แต่ในตอนที่ดอกจระเข้แย่งชิงอัญมณีเม็ดนั้นไปได้เรื่องนั้นน่ะข้าเข้าใจแล้วพระเจ้านอนบนไส้ที่ผู้ติดตามเลือกก่อนหน้านี้คงไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมของต้าเว่ยจี้ฮาวาหรอกนะถ้าเธอไม่ใช่นอนบนไส้เธอจะแย่งอัญมณีเม็ดนั้นไปทำไมกันเล่าอัญมณีเม็ดนั้นถูกเธอขโมยไปพวกเอ็มจะทำยังไงใครจะไปรู้กันล่ะจิตใจของเต้าเว้ยพวกเราคนนอกอย่างเสี่ยวไปจะเดาออกได้ยังไงกันถึงปากเขาจะพูดว่าอะไรแต่ข้ากับรู้สึกว่านักแสดงตัวประกอบเอ็มน่าจะมีแผนการของตัวเองเทพธิดาจูสเจ้าว่าที่จริงแล้วผู้หญิงคนนั้นคิดอะไรอยู่กันแน่เธอเต็มใจที่จะช่วยเขาในฐานะนักแสดงสมทบของเอ็มและเธอคอยเตือนเขาเป็นระยะระยะนี่ไม่เหมือนนิสัยของนางเลยนะนี่เรียกว่าช่วงชิงโอกาสโดยการพัวพันเข้าไปในเกมเดียวกันกับเขาเพื่อทดสอบความสามารถของตัวเขาด้วยตัวเอง เพื่อเอ็มแล้วเธอยังใช้ผนึกหินกระทันหันที่เธอเก็บได้ในอวกาศก่อนหน้านี้ด้วยการควบคุมหงกับค่ำคืนทำให้ในเกมนี้มีค่ำคืนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในเมื่อเธอช่วยเขาขนาดนี้ก็แสดงว่าเธอยอมรับในตัวของเอ็มเพราะงั้นในอนาคตอันใกล้ๆคู่ต่อสู้ของพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแอสตินนายต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะข้ารู้แล้วเนอะ ที่นี่มันที่ไหนกันมีเอ็มและเน่อยู่จริงๆด้วย การได้อุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่มานั้นราบรื่นมากจริงๆไม่คิดว่าจะง่ายดายขนาดนี้ถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกผิดกับเขาก็ตามเถอะแต่เกมก็คือเกม สับสนกับอารมณ์อื่นมากเกินไปมีแต่จะทำให้ตัวเองตกลงไปในเหวลึกของความล้มเหลวก็เท่านั้นเอาละทำได้ไม่เลวเลยนี่น่าชื่นชมจริงๆใครเนี่ยเอาละเอาของนั่นมาสิเป็นสิ่งที่พวกเราได้รับหลังจากที่ค้นเจอเบาะแสของหีบสมบัติและพันความยากลำบากมามากจะเอามันไปมันง่ายขนาดนั้นหรอกนะ ดังนั้นนี่คือหนอนบ่อนไส้จะก่อกบฏอย่างนั้นเหรอตอนนี้มันสุดยอดแล้วตอนได้คิดว่าพวกเขาจะร่วมมือกันแต่คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเกิดความขุ่นเคืองกันแบบนี้นะถ้าพวกเขาสู้กันเองใครจะชนะได้ง่ายกว่ากันนะนั่นสิเรื่องนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ยังเป็นเวลากลางวันคนที่จับตัวเขามีจำกัดถ้าใช้กลีบดอกจี้ในการติดตามบางทีอาจจะเป็นไปได้ที่จะจัดการผู้ไล่ล่าได้ก็ได้นะฮะ
ถ้าเธอเอาของมาให้ฉันจะไว้ชีวิตเธอในฐานะคนที่เคยรักเธอถ้าข้าบอกว่าไม่ล่ะยะถ้าไม่ให้ก็อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจก็แล้วกันตอนนี้ยังมีเวลากลางวันอยู่เลยมีข้อจำกัดใช่ไหมแต่อย่างนั้นก็เถอะใครแพ้ใครชนะมันก็ยังไม่แน่หรอกนะ